พรพระพุทธเจ้าเหลือเวลาอีกเดือนเดียวก็จะถึงวันเกิดสมภารวัดป่ามะม่วงท่านรอคอยโอกาสนี้มานานถึง20ปีเพราะหลวงพ่อในป่าบอกไว้เมื่อครั้งกระโน้นว่ารอให้อายุ45ค่อยพบกันวันเกิดปีนี้จึงมีความหมายสำหรับท่านยิ่งนักเพราะจะได้รู้ว่าหลวงพ่อในป่าท่านเป็นใครมาจากไหนโยมผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็กเลี้ยงควายอายุ 7-8 ขวบหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็รูปร่างหน้าตาและท่าทางอย่างนี้กระทั่งเขาอายุ84ปีท่านก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมและที่น่าแปลกก็คือผมของท่านดำสนิทไม่มีงอกแม้เส้นเดียวท่านจะยังคงรูปร่างหน้าตาเหมือนตอนเราพบหรือเปล่านะและโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้าอยู่เขาคงย่างเข้าปีที่105อาจจะเดินไม่ไหวแล้วกระมังภิกษุวัย45หย่อนคิดคำนึงอยู่ผู้เดียวหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนให้ทราบเพิ่งคิดออกเดี๋ยวนี้เองพระมหาบุญขึ้นมากราบเรียนเรื่องอะไรล่ะและทำไมเพิ่งมาคิดออกตอนที่คิดออกกำลังทำอะไรอยู่ท่านถามสามคำถามในคราวเดียวคือผมจะสร้างพระเครื่องให้หลวงพ่อแจกญาติโยมในวันเกิดไม่รู้ว่าทำไมเพิ่งคิดออกและตอนที่คิดออกนั้นผมกำลังนั่งกรรมฐานอยู่ครับอยู่ๆก็แวบขึ้นมาเองผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันภิกษุหนุ่มตอบได้ครบทุกคำถามจะเอาอย่างนั้นหรือจะสร้างกี่องค์ล่ะคิดว่า616องค์ครับทำไมถึงต้องเป็น616ล่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมสงสัยเลขท้าย3ตัวงวดนี้จะออก616กระมังท่านพูดเล่นๆแล้วไหลหนาเป็นพระเป็นเจ้ายังฝักใฝ่เลขทงเลขท้ายประเดี๋ยวก็เข้าตำราบอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัดท่านพระครูติงพระก็อยากรวยเหมือนกันนะครับหลวงพ่อตอนผมอยู่บางกอกผมเห็นพระซื้อลอตเตอรี่จนชินแรกๆก็นึกตำหนิตอนหลังๆทำใจได้แล้วเคยซื้อให้เขาบ้างไหมล่ะเคยคิดเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าทำเพราะกลัวหลวงพ่อจะเสียชื่อเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะเกี่ยวสิครับเพราะถ้าผมทำอะไรไม่ดีคนเขาก็จะนึกตำหนิหลวงพ่อว่าเป็นสมภารยังไงทำไมถึงไม่อบรมพระลูกวัดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าพระที่เธอเห็นซื้อลอตเตอรี่นั่นน่ะเพราะพวกเขาอยู่วัดที่มีสมภารไม่ดีใช่ไหมท่านพระครูย้อนสมภารน่ะตัวดีเลยครับหลวงพ่อเพราะที่ผมเห็นนะสมภารซื้อเองลูกวัดไม่มีเงินซื้อหรอกครับมหาบุญพูดเข้าข้างลูกวัดด้วยกันงั้นที่เธอไม่ซื้อเพราะไม่มีเงินต่างหากแล้วแกล้งพูดกลบเกลื่อนว่ากลัวฉันจะเสียชื่อท่านพระครูยังคงรุกเพื่อให้พระลูกวัดจนมุมนั่นเป็นเหตุผลรองครับแต่เหตุผลหลักก็คือผมกลัวหลวงพ่อจะเสียชื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดของผมเองว่าการที่พระทำอย่างนั้นมันเป็นโลกวัชชะเป็นข้อเสียหายทางโลกเขาติเตียนเพราะหรือว่าไม่เหมาะสมกับสมณสารูปหรือลุงพ่อว่าเหมาะสมผมจะได้ทำบ้างผู้อ่อนวัยกว่ายั่วยาวบทที่72บัณฑิตทางธรรมออกพรรษาแล้วรับกฐินแล้ว
สมภารวัดป่ามะม่วงก็เรียกพระมหาบุญมาพบและพูดเป็นงานเป็นการว่าผมจะออกทุดงเป็นเวลา2 เดือนในฐานะที่ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสขอให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสด้วยฝากไว้กับท่านสัก2 เดือนคงไม่หนักหนาอะไรใช่ไหมเรื่องหนักนั้นต้องหนักแน่เพราะเป็นวัดใหญ่ส่วนเรื่องหนาคงจะเป็นผมเพราะว่าผมเป็นปุถุชนย่อมต้องหนาด้วยกิเลสไม่ได้เป็นพระอริยะอย่างหลวงพ่อนี่ครับพระมหาบุญกลับพูดไม่เป็นงานเป็นการนี่อย่าพูดเล่นไปผมซีเรียสนะคราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาปกิจครับผมรู้ว่าหลวงพ่อซีเรียสท่านรู้ได้อย่างไรไม่ยากนี่ครับก็เมื่อใดหลวงพ่อใช้คำว่าผมแทนที่จะเป็นฉันเช่นแต่ก่อนเมื่อนั้นแสดงว่าหลวงพ่อกำลังซีเรียสเอาละอย่าโมมาพูดเล่นลิ้นกันให้เสียเวลาที่ฉันเรียกเธอมาพบก็เพื่อจะบอกกล่าวและก็ฝากฝังเรื่องงานไม่ใช่ให้มาพูดแจ้วๆเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนี้คนหนุ่มกว่าถูกตำหนิหลวงพ่อหายซีเรียสแล้วดีใจจังเธอรู้ได้อย่างไรถามเหมือนเดิมหากเปลี่ยนจากท่านมาเป็นเธอรู้ได้เพราะหลวงพ่อกลับมาใช้ฉันเธอนะสิครับดีนะที่หลวงพ่อหายเครียดเพราะคนที่เครียดมักแก่เร็วหลวงพ่อเป็นคนแก่เร็วอยู่แล้วถ้าเครียดก็จะยิ่งดูแก่กว่าอายุจริงมากขึ้นไปอีกลามเป็นขี้กรากเหล็กเชียวนะก็จะไม่ให้ฉันแก่เร็วได้อย่างไรในเมื่อคนที่แวดล้อมฉันล้วนดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเธอหรือเจ้าเด็กแฝด2 คนนั้นท่านพูดประชดมหาหนุ่มรู้หากก็ยังอยากเย้าต่อแสดงว่าหลวงพ่อโชคดีถึงได้แวดล้อมด้วยคนดีๆคบคนดีไว้ไม่เสียหายหรอกครับโบราณท่านสอนว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอับปราชัยเชื่อโบราณเถอะครับท่านมหาคราวนี้ท่านใช้เสียงดังเป็น2 เท่าของเสียงปกติครับผมลูกวัดขานรับด้วยระดับเสียงที่ใกล้เคียงกับสมภารถ้ายังไม่พร้อมที่จะพูดก็ลงไปก่อนได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยขึ้นมาท่านพระครูตัดบทงั้นพร้อมก็ได้ครับหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้ก็ว่ามาเลยคราวนี้พูดเป็นงานเป็นการสมภารจึงเอ่ยว่าช่วงที่ผมไม่อยู่ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่แทนผมในการสอนกรรมฐานให้พวกญาติโยมส่วนเรื่องกิจนิมนต์หากไม่จำเป็นก็ส่งรูปอื่นไปแทนผมอยากให้ท่านอยู่วัดตลอดเวลาเผื่อว่าญาติโยมเขาทุกข์ร้อนมาขอความช่วยเหลือจะได้ช่วยเขาได้อย่าลืมว่ากิจกรรมของพระสงฆ์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารญาติโยมเขาทำบุญมาเมื่อฉันของเขาแล้วก็ต้องทำประโยชน์ให้เขาจะได้ไม่เป็นอาบัติโทษแล้วก็ช่วยดูเจ้าคู่แฝดด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วยังเรียนไม่ถึงไหนตกซ้ำชั้นอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าเรียนภาษาอะไรหลวงพ่อก็เคยตกซ้ำชั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับผู้อ่อนวัยกว่าแย้งหากท่านพระครูแซงทำเป็นไม่ได้ยินและหลวงพ่อเรียนอย่างไรครับจึงได้ตกซ้ำชั้นพระมหาบุญถามอีกคราวนี้ท่านพระครูเห็นความจำเป็นจะต้องตอบจึงตอบว่าที่ตกก็เพราะไม่เรียนต่างหากถ้าเรียนรับรองว่าไม่ตกและไม่มีซ้ำชั้นอย่างแน่นอนพูดแบบไว้เชิงและทำไมหลวงพ่อถึงไม่เรียนล่ะครับก็ธุระมันเยอะมัวมานั่งเรียนอยู่ได้หรือธุระอะไรบ้างครับถามทำไมผมอยากรู้ครับคืออยากรู้ว่าหลวงพ่อมีธุระอะไรจึงทำให้ไม่มีเวลาเรียนสมัยผมเป็นเด็กธุระสำคัญที่สุดก็คือเรียนหนังสือแต่ธุระของฉันไม่เกี่ยวกับหนังสือไปโรงเรียนพอเป็นพิธีเท่านั้นเสร็จแล้วก็โดดเรียนไปทำธุระ
หลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งไม่รู้ธุระของหลวงพ่อคืออะไรหนอจ้างเธอก็ทายไม่ถูกเอาละเมื่ออยากจะรู้ก็จะบอกแล้วก็อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังนะฉันอายเขาเดี๋ยวญาติโยมจะเอาไปนินทาว่าสมภารวัดป่ามะม่วงประวัติไม่ดีธุระของฉันก็คือไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆเกเรด้วยกันโดยมีฉันเป็นหัวโจกแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าฉันว่าตัวเองเป็นหัวโจกแล้วก็ยังมีหัวโจกของหัวโจกอีกทีนึงเธอรู้จักครูชินไหมล่ะท่านถามภิกษุวัยอ่อนกว่าครูชินขี้เมานั่นเหรอครับใครไม่รู้จักก็แย่เต็มทีโยมแม่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยตอนเด็กๆ เวลาร้องไห้โยเยโยมแม่จะขู่ว่าเดี๋ยวให้ครูชินมาหักคอนะผมก็นิ่งเลยทันทีหลวงพ่อรู้จักแกด้วยเหรอครับเธอหาว่าฉันแย่งั้นสิผมไม่บังอาจว่าหลวงพ่อหรอกครับไม่ว่าแล้วทำไมมาถามฉันว่ารู้จักครูชินหรือเปล่าถ้าฉันไม่รู้จักฉันก็แย่เต็มทีเหมือนที่เธอว่านะสิแม้หลวงพ่อนี่ละเอียดละออจังผมพูดโดยที่ไม่ได้คิดต่อไปนี้จะต้องใช้สติให้มากขึ้นไม่งั้นก็เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานสอนคนอื่นให้มีสติแต่ตัวเองกลับขาดสติดีแล้วที่คิดได้อย่างนี้สติเป็นองค์ธรรมสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกเมื่อหากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นก็มีโอกาสตกสู่อบายภูมิได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่กำลังจะตายนั่นน่ะจะต้องตั้งสติให้ดีในวัดเรานี่มีตัวอย่างให้เห็นชีแดงเผลอสตินิดเดียวไปเกิดเป็นลูกสุนัขทันทีเธออยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหมล่ะไม่อยากครับถ้าไม่อยากก็ต้องหมั่นเจริญพระกรรมฐานแล้วก็กำหนดสติอยู่ทุกเมื่อการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่โดยตรงของนักบวชไม่ใช่บวชมานั่งกินนอนกินให้ชาวบ้านเขานินทาเหมือนพวกที่มาอาศัยผ้าเหลืองหากินโดยไม่กลัวบาปกรรมแต่ถ้าคนเขาจ้องจะนินทาแล้วก็ต่อให้ปฏิบัติแค่ไหนเขาก็นินทาจนได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสกับอตุลยะอุบาสกว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจริงไหมครับก็จริงอยู่แต่ถ้าใครเขานินทาแล้วเราเป็นอย่างที่เขานินทามันก็เข้าตำราขนมผสมน้ำยาแต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองใครจะนินทาว่าร้ายก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะเราดีจริงแล้วก็มั่นใจในความดีของเราคนที่ทำความชั่วนั้นแม้คนภายนอกจะให้ความนิยมยกย่องเพราะว่าต้องการผลประโยชน์หรือว่าเพราะกลัวอิทธิพลก็ตามเขาก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ดีจริงตามที่ได้รับการยกย่องในอนาคตจะมีคนดีปลอมๆเกิดขึ้นอีกมากมายในสังคมด้วยว่าผู้คนจะให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจพวกเขาจะแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุคนดีมีคุณธรรมจะลดน้อยลงคนชั่วจะครองเมืองแล้วก็นำพาประเทศไปสู่ความหายนะประเทศไทยจะเป็นหนี้ต่างชาติมากมายมหาศาลชดใช้กันไปชั่วลูกชั่วหลานก็ยังไม่หมดประชาชนจะเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าพวกสมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมจะกลับกลายเป็นผู้หลอกลวงโลกหวังเอาลาภให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาคนที่หลบเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งพระศาสนาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานเท่านั้นจึงจะอยู่อย่างสงบและก็ร่มเย็นโอ้โหนี่เป็นคำทำนายหลวงพ่อใช่ไหมครับฉันไม่ใช่หมอดูแล้วก็ไม่ได้ทำนายเพียงแต่มองเห็นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ฉันพูดมาแต่ถึงฉันจะพูดหรือไม่พูดมันก็ต้องเกิด
ต้องเป็นไปตามนี้เพราะเป็นธรรมชาติกฎแห่งกรรมในสังคมร่วมกันทำไว้แล้วเยาวชนจะเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อผมเป็นห่วงเยาวชนเพราะพวกเขาเป็นอนาคตของชาติเยาวชนก็จะกลายเป็นเหยื่อช่างน่าสงสารแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างที่เธอว่าเพราะพวกเขากลายเป็นทาสของยาเสพติดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนบางพวกทำให้เมืองไทยกลายเป็นแหล่งค้ายาเสพติดระดับโลกยาเสพติดก็จะระบาดในสังคมของเด็กวัยรุ่นแม้ในวัดในโรงเรียนก็มียาเสพติดขายเยาวชนจะติดยากันทั้งประเทศอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรเธอคิดเอาเองก็แล้วกันโอ้ยฟังแล้วหดหูใจเหลือเกินไม่มีทางแก้ไขเลยล่ะครับหลวงพ่อภิกษุหนุ่มเกิดอาการละห้อยละเหี่ยเพลียใจทางแก้น่ะมีปัญหาทุกปัญหาแก้ได้แต่เขาไม่ยอมแก้เพราะความโง่เขลาและความเห็นแก่ตัวพวกเขาเห็นประโยชน์ส่วนตัวยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศชาติก็เลยไม่คิดที่จะแก้ไขและเยาวชนที่ไม่ติดยาจะหลงเหลืออยู่บ้างไหมครับก็พอมีอยู่บ้างแต่ถึงไม่ติดยาพวกเขาก็ไปติดอย่างอื่นอย่างอื่นคืออะไรครับเช่นอะไรครับพระหนุ่มใคร่รู้ก็ไปยึดติดกับค่านิยมผิดเพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเช่นมีค่านิยมว่าวัยรุ่นจะต้องกินอาหารอย่างเดียวกันดื่มน้ำชนิดเดียวกันทั้งโลกพวกนายทุนต่างชาติยิ้มเลยแล้วก็ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมาขายมีสาขาทั่วโลกเพื่อเอาใจวัยรุ่นเราก็เลยเสียดุลการค้าไปตามระเบียบฟังหลวงพ่อแล้วผมอยากจะช่วยแก้ปัญหาให้บ้านเมืองจังเธอจะแก้อย่างไรผมจะสึกออกไปสมัครผู้แทนพอได้เป็นผู้แทนก็จะลงสมัครเป็นนายกพอเป็นนายกผมก็จะแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาพระมหาบุญเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโอ้โหฉันจะได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชียวหรือนี่ท่านพระครูพูดยิ้มครับผมนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งเชียวนะครับแต่ฉันเสียใจที่รับข้อเสนอของเธอไม่ได้ทำไมล่ะครับก็เพราะเธอไม่มีโอกาสจะได้เป็นนายกนะสิอย่าสึกออกไปเลยนะไม่มีใครเขาเลือกเธอเป็นผู้แทนหรอกเพราะต่อไปการเลือกตั้งต้องซื้อเสียงกันใครไม่ซื้อก็ไม่ได้รับเลือกคนดีคนสุจริตก็เลยไม่มีโอกาสได้มาบริหารประเทศปล่อยให้ชาติบ้านเมืองตกอยู่ในมือของคนชั่วในอนาคตพวกนักการเมืองมีอำนาจมีอิทธิพลมากแล้วก็จะบีบบังคับพวกข้าราชการให้ปฏิบัติตามนโยบายของตนในทางที่ไม่สุจริตพวกข้าราชการก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายดีเขาก็ไม่ยอมเป็นทาสของนักการเมืองเพราะเห็นว่าข้าราชการต้องดีต้องซื่อสัตย์และก็เห็นประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ของนักการเมืองส่วนข้าราชการอีกฝ่ายที่ต้องการชั้นและตำแหน่งก็จะยอมมอบกายถวายตัวเป็นทาสนักการเมืองให้ความร่วมมือในการทำลายชาติทำลายเยาวชนโดยไม่คิดถึงความหายนะที่จะเกิดในอนาคตนี่อย่าทำหน้าละห้อยอย่างนั้นนะดูสิหมดสง่าราศีไม่สมกับเป็นมหาปริญญาเลยมันหดหูนี่ครับหลวงพ่อผมไม่อยากให้ชาติไทยที่ผมรักยิ่งกว่าชีวิตจะต้องมีอันเป็นไปหลวงพ่อจะไม่ช่วยชาติเลยเหรอครับก็เพราะช่วยนะสิฉันต้องออกทุรงเพื่อหาวิชาความรู้ใส่ตัวจะได้นำมาใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองในภายหน้า
ท่านบอกวัตถุประสงค์หลักของการทุดงในครั้งนี้ผมยองมองไม่เห็นว่าการทุดงของหลวงพ่อจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไรกรุณาอธิบายขยายความให้ผมเข้าใจหน่อยเถอะครับเธอเป็นมหาได้อย่างไรกันเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจท่านถือโอกาสตำหนิก็คงเข้าตำรายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซ่อกระมังครับเรียกว่าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานมากกว่าคนอย่างเธอเขาไม่เรียกว่าโง่หรอกแค่ฉลาดน้อยไปหน่อยเท่านั้นฉลาดน้อยก็แปลว่าโง่นะสิครับนี่หลวงพ่อแน่ใจนะว่าไม่ได้ด่าผมแต่เอาเถอะหลวงพ่อจะด่าก็ไม่เป็นไรผมยกให้หลวงพ่อองค์เดียวเท่านั้นคนอื่นด่าผมไม่ยอมเด็ดขาดคราวนี้หลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้หรือยังว่าการออกทุดงของหลวงพ่อจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไรช่วยได้มากเจ้าละเพราะฉันจะได้วิชาความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาสอนประชาชนถึงคราวที่บ้านเมืองตกต่ำคนก็จะหันหน้าเข้าหาพระฉะนั้นพระก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นที่พึ่งของเขาให้สมกับที่เขาปฏิญญาณว่าสังฆังสรณังคัจฉามิถ้าพระเป็นที่พึ่งให้ประชาชนไม่ได้แล้วพวกเขาจะหันหน้าไปพึ่งใครฉันยังเรียนไม่จบหรอกนะการเรียนทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันในทางโลกพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาก็เรียกว่านิสิตหรือว่านักศึกษาพอจบปริญญาตรีเขาก็เรียกว่าบัณฑิตแต่ในทางธรรมต้องบรรลุโสดาบันเสียก่อนจึงจะได้ชื่อเป็นนักศึกษาเป็นพระอนาคามีก็ยังเป็นนักศึกษาต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะเป็นบัณฑิตคือจบการศึกษาและต้องเรียนกันข้ามภพข้ามชาติกว่าจะได้เป็นบัณฑิตและตอนนี้หลวงพ่อเป็นบัณฑิตทางธรรมหรือยังครับท่านพระครูตอบเลี่ยงไปว่าฉันต้องการไปศึกษาหาความรู้ตอนฉันอายุ25ฉันพบกับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นฉันขอเรียนวิชากับท่านแต่ท่านบอกว่าให้ฉันอายุ45ปีค่อยพบกันนี่ฉันก็อายุ45ปีมา2เดือนแล้วถึงเวลาที่จะพบกับท่านจึงเรียกเธอมารับมอบงานหลวงพ่อจะไปวันนี้เลยเหรอครับยังหรอกอีก7วันถึงจะไปแล้วทำไมรีบบอกงานให้ผมล่ะครับเพราะฉันต้องการใช้เวลาเตรียมตัว7วันนะสิหลวงพ่อในป่าท่านสั่งว่าก่อนไปพบท่านให้ฉันเข้าผลสมาบัติ7วันฉันถึงต้องเรียกเธอมาวันนี้ไงล่ะพรุ่งนี้ตี4ฉันจะเข้าผลสมาบัติในโบสถ์เธอทำหน้าที่แทนฉันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพระหนุ่มรับคำแข็งขันดีแล้วฉันจะได้สบายใจเธอรู้ไหมว่าหลวงพ่อในป่าท่านให้การบ้านฉันมาทำและบัดนี้ฉันก็ทำเสร็จแล้วการออกทุดงครั้งนี้ฉันก็เอาการบ้านไปส่งท่านการบ้านอะไรครับผมขอดูได้หรือเปล่าดูไม่ได้เพราะการบ้านของฉันไม่ได้ทำโดยใช้กระดาษดินสอแต่ทำด้วยจิตจึงให้ดูไม่ได้แต่ก็พอจะบอกเล่ากันได้บอกแค่โจทย์นะส่วนคำตอบถึงฉันจะแน่ใจว่าถูกต้อง 100% แต่ก็ยังไม่บอกเพราะรอให้ครูตรวจก่อนงั้นผมขอทราบโจทย์ก็ยังดีหลวงพ่อในป่าท่านให้โจทย์ว่าอย่างไรครับท่านให้มา2ข้อข้อที่1สติปัฏฐาน4ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ข้อที่2อยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคน3บ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันนะอยู่หัว3ตัวอย่าละ
ณอยู่ที่ไหนตามไปเอามาให้ได้เธอลองทำดูสิคำตอบจะเหมือนของฉันหรือไม่ผมไม่มีความสามารถหรอกครับแค่ฟังโจทย์ก็รู้สึกมืดหน้าตาลายแล้วนิมนต์หลวงพ่อทำไปองค์เดียวเถอะครับแต่เธอก็ต้องพยายามทำให้ได้เพราะโจทย์สองข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองเราต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยรับรองว่าชาติไทยไปไม่รอดแน่บทที่73เตรียมความพร้อมเวลาตีสีของวันรุ่งขึ้นพระมหาบุญเดินไปส่งท่านพระครูยังอุโบสถพระหนุ่มบังเอิญเกิดความห่วงหาอะไรในสมภารรู้สึกสังหรณ์ใจและหวั่นวิตกว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอาจจะมรณภาพเสียในโบสถ์คงไม่มีโอกาสได้พบหลวงพ่อในป่าอย่างแน่นอนการบอกเล่าของท่านพระครูเกี่ยวกับพระในป่าทำให้ท่านเกิดความฉงนสนเท่กึ่งเชื่อกึ่งสงสัยท่านพระครูบอกว่าตอนพบพระในป่าหลวงพ่อรูปนั้นอายุในราว70เวลาผ่านไปตั้ง20ปีและยังดำรงสังขารอยู่หรือว่ามีผู้ประสงค์ร้ายต้องการจะลวงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปสังหารยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่นจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อไม่ออกธุดงค์ไม่ได้หรอครับผมไม่อยากให้หลวงพ่อไปเลยท่านพระครูเดินมาถึงหน้าโบสถ์พอดีท่านปลอบใจพระลูกวัดด้วยการพูดอย่างเป็นงานเป็นการว่าผมบอกแล้วอย่างไรว่าผมทำเพื่อประเทศชาติท่านก็ต้องภูมิใจด้วยที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติโดยทำหน้าที่แทนผมอย่าห่วงไปเลยสิ่งที่ท่านคิดออกมาจากกุฏิมาถึงโบสถ์น่ะล้วนเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นไม่มีใครเขาคิดจะฆ่าแกงผมหรอกแล้วเรื่องหลวงพ่อในป่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระอย่างที่ท่านเข้าใจแต่ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนี่ครับมันสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพระหนุ่มยังยืนกรานท่านมาหาผมโตแล้วนะและผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถึง45ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากผมมั่นใจว่าการทุดงในครั้งนี้ของผมจะได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมที่ชนทั้งหลายปรารถนาใคร่ลิ้มลองท่านอย่าได้ห่วงผมเลยแต่เอาเถอะในเมื่อชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราจะตายวันตายพรุ่งไม่อาจรู้ได้เพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นและปรวนแปรไปโดยที่เราคาดไม่ถึงเอาเป็นว่าถ้าผมเข้าผลสมาบัติอยู่ในโบสถ์ครบ7วันแล้วยังไม่ออกมาท่านก็แจ้งให้พระในวัดทราบแล้วก็ช่วยกันไปพังประตูเข้าไปเอาศพผมออกมาแต่ถ้ายังไม่ครบ7วันห้ามใครเข้ามารบกวนเด็ดขาดผมจะปิดประตูลงดานไว้เพื่อป้องกันคนมารบกวนขอบคุณมากที่มาส่งและถ้าหากเราจะไม่ได้พบกันอีกผมก็ขออโหสิกรรมจากท่านหากมีสิ่งใดที่ผมล่วงเกินท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอท่านโปรดงดโทษผมด้วยและผมก็ขออโหสิกรรมแก่ท่านเช่นกันพระมหาบุญได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่านพระครูพูดเหมือนจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายภิกษุหนุ่มจึงคิดเอาเองว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะต้องมรณภาพอยู่ในโบสถ์หลังนี้อย่างแน่นอนท่านมหาลูกผู้ชายก็ไม่ร้องไห้กันหรอกนะยิ่งท่านเป็นบรรพชิตมาทำเป็นคนเจ้าน้ำตายิ่งไม่น่าดูเลยผู้อาวุโสกว่าติงทำไมผมจะร้องไห้ไม่ได้ที่พระอานนท์ท่านเป็นถึงพระโสดาบันยังร้องไห้ได้ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระลูกวัดอ้างพระอานนท์เป็นตัวอย่างที่ท่านพูดมานั้นก็ไม่ผิดหรอกจริงอยู่พระอริยบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบัน
และพระสกทาคามีท่านยังดับทุกข์ได้ไม่สิ้นเชิงจึงแสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏแต่ชั่วประเดี๋ยวเดียวท่านก็ระงับความโศกได้ไม่พิริพิไรรำพันเหมือนท่านเอาเถอะถ้าท่านยังอยากร้องไห้ก็นิมนต์กลับไปร้องที่กุฏิผมจะเข้าผลสมาบัติเพราะเลยเวลา9นาทีแล้วท่านช่วยไปจดบันทึกไว้ด้วยว่าสมภารเข้าผลสมาบัติวันที่2พฤศจิกายนเวลา4:00กับ9นาทีแล้วก็จะออกวันที่9พฤศจิกายนเวลาเดียวกันอย่าลืมนะเกิดผมตายศพจะได้ไม่เน่าส่งกลิ่นเหม็นครุ้งอยู่ในโบสถ์ถ้อยคำของท่านพระครูยิ่งเรียกน้ำตาของพระมหาบุญเป็นทวีคูณท่านก้มลงกราบแทบเท้าสมภาร3 ครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูลงด่านประตูเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาคุกเข่าเฉพาะพระพักพระประธานในโบสถ์กราบพระสวดมนต์ทำวัดเช้าแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลตามลำดับจากนั้นจึงตั้งอธิษฐานบอกกล่าวถวยเทพทั้งหลายว่าท่านจะเข้าผลสมาบัติเป็นเวลา7 วันขอเทพยดาทั้งปวงจงอนุโมทนาบุญกับท่านและอย่าได้ขัดขวางทางบุญของท่านเลยอธิษฐานเสร็จจึงหันหน้าไปทางทิศเดียวกับพระประธานนั่งขัดบัลลังก์กำหนดลมหายใจเข้าออกกระทั่งจิตเป็นกามาวจรเปลี่ยนเป็นรูปาวจรเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานจิตเดิมดำอยู่ในฌานจิตนั้นไม่รับรู้โลกภายนอกและจะเป็นอย่างนี้ตลอด7 วันตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้พระมหาบุญเฝ้านับวันนับคืนรอเวลาที่ท่านพระครูจะออกจากสมาบัติท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมาปกป้องคุ้มครองท่านพระครูขออย่าให้ต้องมรณภาพในโบสถ์เลยเพราะท่านไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแทนไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆใครๆก็อยากเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยกันทั้งนั้นคงมีท่านรูปเดียวกระมังที่ไม่อยากเป็นทั้งนั้นก็เพราะได้เห็นความทุกข์ยากของท่านพระครูที่ต้องรับผิดชอบปากท้องของพระลูกวัดตลอดจนแม่ชีและญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนับเป็นภาระหนักอึ้งราวกับแบกภูเขาไว้บนบ่าเห็นปานชนี้แล้วใครเลยจะอยากเป็นครั้นจะให้สมภารประเภทเช้าเอนเพลนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดท่านก็ละอายแก่ใจเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้ตอนพรบค่ำพระมหาบุญจะเดินไปสังเกตการอยู่แถวๆพระอุโบสถบางครั้งก็พยายามชะเง้อเขย่งอยู่บริเวณหน้าต่างเพื่อจะดูว่าท่านพระครูยังนั่งอยู่ที่นั่นหรือไม่ทว่าหน้าต่างโบสถ์สูงเกินกว่าที่ท่านจะมองเข้าไปได้ครั้นจะปีนไปดูให้รู้แน่ก็เกรงว่าจะมีคนมาเห็นและเกิดซักซ้ายไต่ถามขึ้นเรื่องก็จะไปกันใหญ่จึงต้องเก็บความวิตกกังวลไว้แต่ผู้เดียวตลอด7 วันเวลา4:09ของวันที่9พฤศจิกายนท่านพระครูกำหนดออกจากสมาบัติท่านรู้สึกอ่อนเพลียจนลุกไม่ไหวขาทั้งสองในท่าขัดบัลลังก์ดูเหมือนขัดกันแน่นและแนบสนิทจนขยับไม่ได้ตอนอยู่ในสมาบัติท่านไม่รู้สึกถึงทุกขเวทนาใดๆแต่เมื่อออกจากสมาบัติแล้วความเจ็บปวดปรากฏทั่วสารพางนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความหิวความกระหายเพราะไม่ได้ฉันน้ำและอาหารมาเป็นเวลา7 วันเต็มพระมหาบุญบอกพระลูกวัดไว้ตั้งแต่วันวานว่าให้เตรียมพร้อมหากท่านสมภารไม่เปิดประตูออกมาตามเวลาที่ท่านบอกไว้ก็
จะช่วยกันพังประตูเข้าไปนำศพของท่านออกมาเวลาตีสามครึ่งพระมหาทุกรูปก็มาออกันที่หน้าโบสถ์พระมหาบุญดูกระวนกระวายกว่าใครเพื่อนท่านทั้งห่วงสมภารทั้งไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสหากท่านพระครูต้องมีอันเป็นไปเวลาแต่ละนาทีช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหมือนดังว่าจะแกล้งให้ท่านร้อนรุ่มกลุ้มสวงอยู่อย่างนี้หลวงพี่ใจเย็นๆเถอะครับผมว่าหลวงพ่อท่านไม่เป็นอะไรหรอกอย่าตีตนไปก่อนไข้เลยพระรูปหนึ่งพูดขึ้นและเมื่อเห็นมหาบุญดูวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเย็นไม่ไหวแล้วล่ะท่านหลวงพ่อพูดเป็นลางๆเหมือนกับว่าท่านต้องมรณภาพอยู่ในโบสถ์อย่างนั้นแหละถ้าท่านได้ฟังอย่างที่ผมฟังก็ต้องวิตกกังวลเช่นเดียวกับผมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นก็พังประตูเข้าไปเลยดีไหมเพื่อจะช่วยท่านได้พระรูปเดิมออกความเห็นอย่าเลยเพราะท่านกำชับนักหนาว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนถึงอย่างไรก็ต้องรอให้ถึงตีสี่เก้านาทีเสียก่อนพระมหาบุญไม่เห็นด้วยถ้าเช่นนั้นก็สวดมนต์เอาใจช่วยกันเถอะพระอีกรูปหนึ่งเสนอนิมนต์พวกท่านสวดเถอะส่วนผมไม่มีแก่ใจที่จะทำอะไรทั้งนั้นจะนั่งนับวันเวลาอยู่อย่างนี้แหละพระมหาบุญพูดอย่างหมดอะไรตายอยากหลวงพี่ครับถ้าผมเป็นหลวงพี่ผมจะไม่ทำอย่างที่หลวงพ่อพี่ทำอยู่ในขณะนี้หลวงพี่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้หลวงพี่กลับทำใจไม่ได้ขอโทษนะครับที่ผมพูดตรงๆผมอยากให้หลวงพี่มีสติมากกว่านี้จะได้ไม่เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงอยู่เรื่องการเกิดการตายอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนักกรรมฐานมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเพราะเราวนเวียนเกิดเวียนตายกันไม่รู้จักกี่หมื่นกี่แสนชาติในสายตาของนักปฏิบัติการเกิดการตายเป็นเรื่องเล็กน้อยการไม่เกิดไม่ตายนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเข้าให้ถึงจริงของท่านขอบคุณที่ให้สติผมนี่ถ้าท่านไม่พูดผมคงจะจิตตกอยู่อย่างนี้เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงๆต่อไปนี้ผมจะไม่เศร้าโศกหรือวิตกกังวลเหมือนที่แล้วๆมาและถ้าสมภารท่านมรณภาพพวกเราก็จะจัดงานศพให้ท่านอย่างสมเกียรติอันที่จริงน่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับท่านเพราะเท่ากับภพชาติของท่านเหลือน้อยลงแล้วท่านเดินเข้าไปใกล้การไม่เกิดไม่ตายเข้าไปทุกทีหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้เหลือแต่พวกเราที่ต้องเร่งทำความเพียรกันให้มากๆจะได้ตามท่านทันพระมหาบุญจะได้สติหลังจากที่ตรมตรอมมาถึง7วันกระนั้นน้ำหนักของท่านก็หาลดลงไม่เพราะท่านมีปกติอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าหากกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วก็จะฉันได้จำวัดหลับก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก3กิโลกรัมกับอีก3ขีดเวลาตี4กับ9นาทีท่านพระครูก็ยังไม่เปิดประตูออกมาพระมหาบุญจึงตะโกนเข้าไปว่าหลวงพ่อครับช่วยเปิดประตูด้วยครับภิกษุทุกรูปรู้สึกใจจดใจจ่ออยู่ที่ประตูรอว่าเมื่อไรมันจะถูกเปิดออกมา5นาทีผ่านไปทุกอย่างยังเงียบสงบพระมหาบุญตะโกนเข้าไปใหม่หลวงพ่อครับช่วยให้สัญญาณผมด้วยหลวงพ่อยังอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ให้ตอบว่าอยู่คำเดียวก็พออยู่ท่านพระครูพยายามเป่งเสียงออกมาทว่าเสียงนั้นทั้งแหบแห้งไม่ได้เล็ดลอดออกมาให้คนข้างนอกได้รับรู้ได้หลวงพ่อครับผมจะพังประตูเข้าไปนะครับพระมหาบุญตะโกนเข้าไปอีกท่านพระครูอยากตะโกนออกมาว่าอย่าเพิ่งหากก็รู้ว่าคนข้างนอกจะไม่ได้ยิน
จึงไม่ตะโกนท่านกำหนดจิตตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่เพื่อรวมพลังแล้วค่อยๆลุกขึ้นรู้สึกหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะจนต้องนั่งลงอีกเสียงคนข้างนอกกำลังช่วยกันพังประตูท่านจะลุกขึ้นไปเปิดประตูก่อนที่ประตูอุโบสถจะได้รับความเสียหายภิกษุวัย45หายใจลึกๆรวบรวมพลังจิตมาช่วยพลังกายแล้วลุกขึ้นเดินช้าๆไปที่ประตูถอดดานและเปิดออกภิกษุที่ช่วยกันพังประตูถึงกับชะงักต่างทิ้งมีดทิ้งขวานแล้วก้มลงกราบท่านเห็นท่าทางอิดโรยของสมภารพระมหาบุญก็รีบเข้าไปประคองหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับทำไมไม่ให้เสียงผมพระมหาบุญถามเพราะไม่มีเสียงจะให้นะสิท่านพระครูตอบหากเสียงอยู่ในลำคอพระมหาบุญจึงไม่รู้ว่าท่านตอบว่าอะไรนิมนต์หลวงพ่อไปพักเถอะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังรองเจ้าอาวาสนิมนต์รู้สึกโล่งใจและดีใจที่สมภารยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่รักษาการแทนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นท่านหรือพระมาจากวัดอื่นก็ตามถึงกุฏิพระมหาบุญจัดการนำน้ำปานะอุ่นๆซึ่งท่านเตรียมไว้ถวายท่านพระครูเมื่อฉันน้ำปานะเข้าไปท่านพระครูรู้สึกว่าลำคอที่แห้งผากนั้นค่อยชุ่มชื้นขึ้นถึงกับพูดกับพระลูกวัดซึ่งนั่งเรียงรายกันอยู่หน้าอาสนะว่าขอบใจนิมนต์ไปบำเพ็ญสมณกิจเถอะผมไม่เป็นอะไรแล้วแม้เสียงที่พูดออกมาจะแหบแห้งหากผู้ฟังก็พอรู้เรื่องจึงพากันกราบท่าน3ครั้งแล้วลุกออกไปพระมหาบุญพูดว่านิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปพักข้างบนก่อนเถอะครับท่าทางหลวงพ่ออิดโรยเหลือเกินแล้วจะออกบิณฑบาตไว้หรือเปล่าครับไว้หรือไม่ไว้ก็ต้องออกเพราะเป็นหน้าที่วันนี้ฉันจะไปบิณฑบาตบ้านโยมโถอยากให้แกได้บุญใครที่ทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากสมาบัติก็จะได้อานิสงส์ถ้าเช่นนั้นผมได้ก่อนใครเพื่อนเพราะผมถวายน้ำปานะหลวงพ่อแล้วเธอได้อานิสงส์มากกว่านั้นอีกเพราะจะต้องทำหน้าที่แทนฉันถึง2เดือนฉันเช้าและฉันก็ออกธุดงค์เลยท่านพระครูบอกกล่าวหลวงพ่อยังดูอิดโรยอยู่เลยนะครับผมว่าพักผ่อนสัก 2-3 วันรอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ค่อยไปไม่ดีกว่าเหรอครับพูดอย่างเป็นห่วงด้วยเกรงว่าท่านจะไปอาพาธเจ็บป่วยอยู่กลางป่าการทำความดีอย่าผลัดวันประกันพรุ่งฉันทำตามที่เธอแนะนำไม่ได้หรอกต้องไปวันนี้แหละแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยอย่าลืมไปช่วยซ่อมประตูโบสถ์ด้วยนะไม่ต้องห่วงฉันไม่ห่วงหลวงพ่อและผมจะห่วงใครล่ะครับแต่เห็นหลวงพ่อไม่เครียดแล้วผมก็สบายใจส่วนเรื่องซ่อมประตูโบสถ์ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่เครียดก็หลวงพ่อพูดกับผมว่าฉันเธอตอนจะเข้าสมาบัติหลวงพ่อก็ใช้คำว่าผมท่านผมไม่สบายใจเลยเป็นทุกข์อยู่ตั้ง7วันเพิ่งจะคิดได้ก่อนหลวงพ่อจะออกจากโบสถ์ไม่กี่นาทีนี่เองทีนี้ผมจะไม่ให้จิตตกอีกแล้วพูดด้วยความรู้สึกปล่อยวางผมขออนุโมทนากับท่านด้วยที่ทำใจได้หลวงพ่อเครียดอีกแล้วเหรอครับทำไมท่านถึงคิดว่าผมเครียดล่ะก็หลวงพ่อพูดผมท่านอีกแล้วนี่ครับจะพูดชั้นเธอหรือผมท่านมันก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติเท่านั้นอย่าใส่ใจกับสิ่งสมมุตินักเลยเอาละ
ผมจะขึ้นไปจำวัดสักหนึ่งชั่วโมงเพราะหิวเหลือเกินความหิวเป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะการหลับจะช่วยให้บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้ถ้าเช่นนั้นนิมนต์เลยครับพระมหาบุญกล่าวและลุกออกไปเปิดประตูให้ท่านพระครูค่อยๆลุกจากอาสนะเดินไปขึ้นบันไดเมื่อถึงชั้นบนจึงเดินไปยังที่นอนซึ่งห่างจากหัวบันไดเพียง3ก้าวแล้วเอนกายลงนอนกำหนดจิตว่าจะนอน1ชั่วโมงแล้วท่านก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียทุกขเวทนาที่เกิดจากความหิวระงับดับไปชั่วคราวเวลา 5:30 ท่านพระครูก็ตื่นหลังจากหลับไป1ชั่วโมงเต็มท่านจัดการล้างหน้าแปรงฟันและส่งน้ำครองผ้า3ผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงทำวัดเช้าอย่างย่อใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นจึงออกบิณฑบาตโดยมีนายแดงหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังส่วนนายขาวมีหน้าที่ทำความสะอาดกุฏิบางวันก็เปลี่ยนเวรกันโดยนายขาวหิ้วปิ่นโตเดินตามสมภารส่วนนายแดงทำความสะอาดกุฏิท่านพระครูตรงไปยังบ้านโยมโถเพื่อจะให้แกได้ทำบุญกับท่านการทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัตินั้นมีอานิสงส์แรงแต่นางโถบุญน้อยแกเพิ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็กซึ่งคลอดลูกอยู่บ้านแม่ผัวที่บ้านแป้งและนอนค้างคืนที่นั่นจึงพลาดโอกาสทองอย่างน่าเสียดายยิ่งผู้ที่ใส่บาตรคนแรกเป็นหญิงสาวอายุในราว20เศษๆบ้านหล่อนอยู่กระท่อมถัดไปจากบ้านนางโถสองหลังแม้จะยากจนขัดสนหล่อนก็อุตส่าห์ใส่บาตรทุกเช้าท่านพระครูมองหน้าหล่อนก็รู้ว่าภายใน7วันหล่อนจะได้สามีและเป็นลูกชายเศรษฐีเศรษฐีจากอำเภออินจะมาเก็บหนี้คนแถวนี้และเกิดถูกตาต้องใจหล่อนจึงมาสู่ขอไปเป็นสะใภ้เขามีลูกชายคนเดียวและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลชนิดที่กินตลอดชาติก็ไม่หมดหญิงสาวจะได้เป็นภรรยาเศรษฐีเพราะอานิสงส์ที่ทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัติก่อนออกธุดงค์ท่านพระครูพูดกับนารีผลสองร่างว่าหลวงพ่อจะออกธุดงค์เป็นเวลา2เดือนเธอทั้งสองช่วยเฝ้ากุฏิให้ด้วยนะแล้วก็อย่าไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมเขามาอยู่วัดให้ทำบุญอย่าไปทำบาปซากทารกชรานอนสงบนิ่งเหมือนไม่รู้เรื่องราวหากท่านพระครูรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกหล่อนรู้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไปไหนหรือทำอะไรบทที่74หลวงพ่อในป่าชั้นเช้าและท่านพระครูก็เตรียมเครื่องอัฐบริขารอันหมายถึงเครื่องใช้สอยของนักบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งมี8อย่างได้แก่สบงจีวรสังฆติบาตรมิตรโกนเข็มประคตเอวกระบอกกรองน้ำและเนื่องจากเป็นการทุดงท่านจึงเพิ่มกรดอีกหลังหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องใช้8อย่างข้างต้นภิกษุวัย45ออกเดินทางจากวัดป่ามะม่วงเวลา9นาฬิกามุ่งหน้าสู่ภูคาอันเป็นจุดมุ่งหมายหลวงพ่อในป่ามาบอกในสมาธิว่าให้พบท่านที่ภูคาจังหวัดน่านสมภารวัดป่ามะม่วงออกสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ให้มาพบที่เดิมคือใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นซึ่งโยมอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยไปพบท่านเมื่อ20ปีก่อนท่านคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเป็นแน่ตะวันคล้อยชายมาพรับภิกษุวัย45ก็มาถึงที่หมายคาถาย่นระยะทาง
มีประโยชน์มหาศาลท่านไม่จำเป็นต้องพึ่งยานพาหนะใดๆก็มาถึงได้เห็นพระในป่านั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ใต้ต้นว่าจึงเข้าไปหาปลดสัมภาระออกจากบ่าวางไว้ทางด้านขวามือแล้วคุกเข่ากราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมพระครูเจริญมาตามสัญญาแล้วขอรับภิกษุวัยกลางคนกล่าววาจาอันแสดงถึงความเคารพนอบน้อมพระในป่าลืมตามองผู้มาใหม่ด้วยสายตาชื่นชมแล้วกล่าวว่ายินดีต้อนรับเป็นอย่างไรบ้างเดินทางลำบากไหมเสียงที่พูดกังวานน่าฟังไม่ลำบากขอรับกระผมมาเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักไม่ได้ฉันเพลแต่ก็ไม่รู้สึกหิวพระเดชพระคุณอยู่ที่นี่สบายดีหรือขอรับเธอใช้คาถาย่นระยะทางและทำไมพูดว่ามาเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักทั้งที่ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้หยุดพักหลวงพ่อในป่าท้วงติงกลอนมันพาไปขอรับกระผมขอประทานโทษที่พูดเกินความจริงพูดกับเราธรรมดาธรรมดาเธอเราเป็นพระในป่าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเรียกเราว่าหลวงพ่อเฉยๆก็ได้หรือจะเรียกหลวงพ่อดำเหมือนที่ใครๆเขาเรียกก็ตามใจหลวงพ่อชื่อดำเหรอครับหลวงพ่อบวชมากี่พรรษาแล้วมีฉายาว่าอะไรส่วนฉายาผมทิตตธรรมโมครับหลวงพ่อในป่าตอบว่านามและฉายาเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติเราละสิ่งเหล่านั้นได้แล้วที่ให้เธอเรียกว่าหลวงพ่อดำก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีชื่อดำเพียงแต่ได้ยินใครๆเขาเรียกเราอย่างนี้ก็คิดว่าเธอจะได้เรียกตามเขาบ้างส่วนที่ถามว่าเราบวชมากี่พรรษานั้นก็ไม่จำเป็นต้องตอบเอาเป็นว่าเราเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่เราให้กรรมฐานและบุคคลที่สองที่เราให้คือเธอเพราะเรารู้ว่าเมื่อเธออายุ45ปีจะตอบปัญหาได้จึงได้บอกเธอไปว่าอายุ45ปีค่อยพบกันบัดนี้ผมตอบได้และเดินทางมาพบหลวงพ่อแล้วครับตั้งแต่รับกรรมฐานจากหลวงพ่อในครั้งนั้นผมก็ได้พบอาจารย์กรรมฐานที่มีชื่อเสียงดังที่หลวงพ่อทำนายไปปฏิบัติอยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุอยู่หลายเดือนกว่าจะบรรลุญาณ16จากนั้นก็กลับมาปฏิบัติต่อที่วัดพรหมบุรีที่ผมจำพรรษาอยู่ก่อนย้ายมาวัดป่ามะม่วงปฏิบัติอยู่ถึง10ปีจึงตอบปริศนาธรรมหลวงพ่อได้มาได้ตอนกำลังยืนหนอนี่เองผมจึงจดบันทึกไว้เป็นตำราว่าถ้าใครทำยืนหนอได้ก็จะตอบปัญหาได้พอทำได้แล้วจึงรู้ว่าง่ายมากใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกบางคนปฏิบัติมาเป็น 20-30 ปียังทำยืนหนอไม่ได้เราจึงต้องเลือกคนที่เราจะให้กรรมฐานอย่างไรล่ะไม่ใช่ให้สุ่ม4สุ่ม5ต้องดูหน้าตาก่อนว่าเขารับได้ไหมรับแล้วจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าเพราะเหตุนี้จึงได้ให้ไปเพียง2รายเท่านั้นแล้วมีรายที่3อีกไหมครับภิกษุวัย45ใครรู้มีแน่นอนอีก7ปีข้างหน้าเราจะให้กรรมฐานเป็นรายที่3ส่วนรายที่4คงไม่มีท่านชิงตอบก่อนที่จะถูกถามเรื่องรายที่4เพราะอะไรเหรอครับหรือว่าหลวงพ่อจะละสังขารไม่มีคำตอบจากหลวงพ่อดำสมภารวัดป่ามะม่วงจึงเข้าใจเอาเองว่าท่านคงจะละสังขารหลังจากที่ให้กรรมฐานแก่สิทธิ์ครบ3รายแล้วเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์ก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
แสดงว่าหลวงพ่อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีเป็นไปได้หรือครับที่คนจะมีอายุยืนยาวถึงป่านนี้เท่าที่ผมเคยเห็นอย่างมากก็ไม่เกิน120ปีเพิ่งจะมีหลวงพ่ออายุยืนยาวมากอยู่มาได้ถึง10รัชกาลเธอไม่เชื่อกระนั้นหรือผมยอมรับว่าไม่อยากจะเชื่อหากก็ต้องเชื่อเพราะจำนนต่อหลักฐานเมื่อ20ปีก่อนที่ผมพบหลวงพ่อครั้งแรกหลวงพ่อก็รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ผมดำสนิทไม่มีงอกแม้แต่เส้นเดียว20ปีผ่านไปผมอายุ45และรู้ตัวว่าแก่ลงไปมากแต่หลวงพ่อก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงคำบอกเล่าของโยมอดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่พาผมไปพบหลวงพ่อที่ใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นผมก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นโยมคนนั้นเขาบอกกับเธอว่าอย่างไรหรือเขาบอกว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเลี้ยงควายอายุ 8-9 ขวบหลวงพ่อก็ดูรูปร่างเท่านี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้กระทั่งเขาอายุ84หลวงพ่อก็ยังเหมือนเดิมพูดถึงโยมคนนี้ไม่ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับตายไปหลายปีแล้วถ้ายังอยู่อายุก็105ปีเข้าปีนี้เป็นอะไรตายครับไม่หายใจแล้วก็ไม่กินข้าวถ้าหายใจเข้าไว้แล้วกินข้าวเข้าไว้ก็รับรองว่าไม่ตายคำตอบเจือด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าทำให้ท่านพระครูรู้สึกผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางพลันมลายหายไปสิ้นถ้าเช่นนั้นผมก็นิมนต์หลวงพ่อหายใจแล้วก็ฉันข้าวต่อไปนานๆนะครับความเป็นกันเองของหลวงพ่อในป่าทำให้ท่านพระครูรู้สึกเหมือนกำลังสนทนาอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันมานานหลวงพ่อรูปนี้มีอะไรผิดแปลกไปจากมนุษย์ธรรมดาอายุท่านคงอยู่ในราว300ปีหากก็ดูเหมือนคนอายุ70ผมบนศีรษะซึ่งยาวประมาณครึ่งกระเบียดนั้นไม่มีงอกเลยแม้แต่เส้นเดียวท่านเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทพแปลงมาหนอด้วยความพิศวงสงสัยจึงถามขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อจึงดูไม่แก่ครับหรือว่าหลวงพ่อฉันยาอายุวัฒนะหลวงพ่อมียาอายุวัฒนะใช่หรือเปล่าครับเราไม่เคยฉันยาอายุวัฒนะแต่เรารู้วิธีปรุงยาที่กินแล้วอายุยืนแล้วก็ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ด้วยเธอน่าจะนำไปปรุงฉันนะและบอกญาติโยมที่เขาต้องการกินยาอายุวัฒนะเราได้ตำรานี้มาจากสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยอยากได้ไหมล่ะอยากครับหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยเถอะครับว่าปรุงอย่างไรท่านจัดการหยิบสมุดและดินสอออกมาจากย่ามสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้เพราะท่านมีคติประจำใจว่าสิ่งใดงามอย่าได้งดขอให้มันจดมันจำเห็นลูกศิษย์มีความตั้งใจจริงหลวงพ่อดำจึงบอกวิธีปรุงยาอายุวัฒนะพร้อมแล้วก็จดได้เลยยาขนาดนี้ปรุงง่ายใช้เครื่องปรุงเพียง3อย่างได้แก่เกลือ3มะขาม7บระเพ็ด5คือเกลือเม็ด3ถ้วยตวงมะขามเปียกแกะเม็ดออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ7ถ้วยตวงบระเพ็ดหั่นบางๆชิ้นเล็กๆ5ถ้วยตวงแล้วก็นำครกหินมาใบหนึ่งโขลกเกลือกับบระเพ็ดให้ละเอียดก่อนแล้วก็ใส่มะขามที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปโขลกรวมกันจนละเอียดผสมน้ำผึ้งแท้พอปั้นได้แล้วก็เก็บใส่โหลไว้กินเวลาจะกินให้ปั้นเป็นก้อนโตๆหนึ่งก้อนกินก่อนอาหารเช้าเย็นเสกด้วยอิติปิโสขณะปรุงยาให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปด้วยยานี้มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ชะงักนักห้ามใช้เครื่องปั่นนะต้องใช้ครกหินในอนาคตคนจะเครียดและเป็นมะเร็งกันมากยานี้จะแก้ได้คนที่กินเป็นยาอายุวัฒนะก็จะทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
หลวงพ่อบอกว่าไม่เคยฉันยาอายุวัฒนะแล้วทำไมหลวงพ่ออายุยืนแล้วไม่แก่ด้วยหรือว่าหลวงพ่อมียาขนานอื่นเราไม่เคยฉันยาขนานใดแต่ที่เราอายุยืนและไม่แก่ก็เพราะผ่านการปฏิบัติมาจนสามารถอยู่เหนือความเกิดแก่เจ็บตายต่างหากล่ะหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์พูดเหมือนอุทานออกมาแต่แรกท่านเพียงสงสัยว่าหลวงพ่อองค์นี้คงสำเร็จเป็นพระอรหันต์หากมาบัดนี้ท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าหลวงพ่อในป่าต้องเป็นพระอรหันต์เธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเหตุใดจึงมาพยากรณ์ว่าผู้อื่นเป็นนั่นไม่ใช่วิสัยของสักยะบุตรพุทธโอรสเลยผมเพียงแต่คาดคะเนเอาเท่านั้นเองครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผมอยากรู้เรื่องของพระองค์ท่านประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์ท่านถูกสำเร็จโทษท่อนจันทร์ผมไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์เอาเถอะแล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ขอให้เธอหมั่นอธิษฐานจิตถึงพระองค์ท่านอย่างสม่ำเสมอแล้วพระองค์ท่านจะทรงมาชี้แจงกับเธอว่าอะไรเป็นอะไรให้เธอรู้จักพระองค์ท่านจะดีกว่ารู้จักเราแต่จะบอกให้รู้สักอย่างหนึ่งว่าทรงสำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วเธอจะสื่อสารกับพระองค์ได้โดยทางจิตเท่านั้นถ้อยคำของหลวงพ่อดำทำให้ท่านพระครูรู้ชัดว่าภิกษุรตัญญูองค์นี้เป็นพระอรหันต์หากมิใช่ไหนจะพยากรณ์อรหัตผลในบุคคลอื่นได้รู้สึกปิติที่ได้มาพบครูบาอาจารย์ผู้จะนำทางท่านไปสู่จุดหมายของชีวิตหลวงพ่อครับหากผมพิสูจน์ได้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ได้ถูกสำเร็จทวดด้วยท่านจันทร์ผมจะให้ไปขออนุญาตจากหอสมุดแห่งชาติเปลี่ยนประวัติศาสตร์เสียใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะผมไม่อยากให้อนุชนรุ่นหลังเรียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเรื่องค่ายบางระจันก็บันทึกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเธอรู้ได้อย่างไรเพราะผมระลึกชาติแต่หนหลังได้ครับผมเคยเจริญฌานมาก่อนต่อมามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขาอ้างว่าเคยเป็นแม่ของผมเมื่อชาติที่แล้วผมไม่เชื่อเพราะเธออายุน้อยกว่าผมจะมาเป็นแม่ผมได้อย่างไรเธอยืนยันว่าเธอพูดเรื่องจริงและยังบอกอีกว่าในชาตินั้นผมเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาผมต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอพูดมานั้นจริงหรือเท็จเมื่อกลับถึงวัดผมก็เข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานเรื่อยไปจนถึงจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วผมก็น้อมจิตไปให้ได้อภิญญาและแล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณก็บังเกิดขึ้นผมสามารถระลึกชาติแต่หนหลังได้ถึง7ชาติแม้จะเป็นเพียงธุลีดินที่เทียบกับบุพเพนิวาสานุสติญาณของพระพุทธองค์หากก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงสรรพสัตว์พากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครก็เพราะกรรมผมจึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องว่ายข้ามสงสารสาครนี้ให้ได้ผมจะต้องถึงฝั่งคือพระนิพพานให้ได้พูดด้วยความมุ่งมั่นเธอจะถึงฝั่งอย่างแน่นอนการออกทุดงในครั้งนี้จะช่วยให้เธอช่วยเข้าใกล้ฝั่งมากที่สุดว่าแต่เธอพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเธอพิสูจน์ได้ครับเธอเป็นแม่ผมจริงและผมก็ได้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พอจะช่วยได้แต่กรรมของเธอยังไม่สิ้นสุดเพราะจะต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้กับบ่าวเมื่อชาติที่แล้วซึ่งในชาตินี้คือสามีของเธอผมคงต้องช่วยเธออีกเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยเป็นแม่ลูกกันมาเป็นอันว่าชาติที่แล้วเธอเป็นแม่ทัพครับหลวงพ่อ
และผมรู้เรื่องค่ายบางระจันว่าชนะพม่าเพราะฝีมือผู้หญิงแต่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเพราะพวกผู้ชายเอาความดีไปให้ผู้ชายทั้งที่พวกผู้ชายพากันละเลยที่ไม่เมาก็เห็นมีแต่พระอาจารย์ธรรมโชติเท่านั้นคนเมาขาดสติจะสู้รบตบมือกับใครได้ถ้าผู้หญิงไม่ช่วยไว้รับรองถูกทหารฆ่าตัดหัวทิ้งหมดผมเป็นคนยุติธรรมไม่เข้าข้างผู้ชายด้วยกันหรอกครับใครผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกทำไมผู้หญิงบางระจันถึงเก่งกาจขนาดนั้นอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาสู้พม่าอย่างนั้นหรือหลวงพ่อดำอยากจะทราบเหตุผลหลวงพ่อเคยได้ยินเขาพูดกันว่าผู้หญิงมีมายาร้อยเล่มเกวียนไหมครับผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนผู้ชายถ้ารบกันซึ่งหน้าก็ต้องแพ้แต่ผู้หญิงชนะเพราะใช้มารยาโดยมีคุณหญิงปล้องเป็นต้นคิดคุณหญิงปล้องเป็นภรรยาพระยาวิเศษชัยชาญพอรู้ว่าสามีถูกพม่าฆ่าตายก็โกรธแค้นรวบรวมพวกผู้หญิงไปสู้กับพม่าโดยใช้มารยาเป็นอาวุธสำคัญพวกผู้หญิงเข้าพากันห่มผ้าตะเบงมารให้ดูทมัดทะแมงแต่ซ่อนอาวุธไว้ที่ชายพกผู้หญิงสมัยนั้นเขานุ่งโจงกระเบนครับหลวงพ่อพวกศัตรูจึงดูไม่ออกว่ามีอาวุธซ่อนอยู่ในผ้าท่านหยุดเล่าด้วยไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อดำยังสนใจที่จะฟังต่อหรือไม่เล่าต่อสิคุณหยุดเสียทำไมล่ะกำลังฟังเพลินๆหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นท่านพระครูจึงเล่าต่อครับคุณหญิงปล้องจึงนำพวกผู้หญิงจากวิเศษชัยชาญมายังค่ายบางระจันระหว่างทางก็ชักชวนพวกสาวๆมาด้วยพอมาถึงค่ายบางระจันก็ตรงไปที่ค่ายพวกทหารพม่าพอเห็นผู้หญิงก็ตาลุกเหมือนพวกสมภารแก่วัดบวชมานานพอเห็นสีกงสีกาก็ทำท่าจะฟัดอย่างนั้นแหละคราวนี้หลวงพ่อดำถึงกับหัวเราะหึ่ๆเพราะขำในคำพูดของท่านพระครูเธอนี่ช่างสรรหาเรื่องขำๆมาเล่านะเราอยู่ป่ามานานได้ฟังเรื่องสนุกสนุกรู้สึกชีวิตมีชีวาขึ้นหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ยังชอบเรื่องสนุกสนุกมีชีวิตชีวาอีกด้วยเหรอครับท่านถามในใจด้วยคิดว่าพระอรหันต์จะต้องมีชีวิตที่เคร่งครัดและเคร่งเครียดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกแต่ถึงจะถามในใจหากหลวงพ่อดำก็ตอบนอกใจว่าที่เธอถามอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของพระอรหันต์แต่ไม่เป็นไรเมื่อเธอเป็นพระอรหันต์ก็จะรู้เองเล่าเรื่องคุณหญิงปล้องต่อเธอกำลังสนุกท่านพระครูจึงเล่าต่อคุณหญิงปล้องก็ให้พวกสาวๆใช้มารยาหญิงเข้าไปเอาอกเอาใจทหารพม่าแล้วก็มอมเหล้าด้วยแต่ก็ต้องทำให้แนบเนียนไม่ให้ศัตรูสงสัยเลยชวนกันร้องรำทำเพลงก็เกิดเพลงอีแซวขึ้นเพลงอีแซวก็คือพวกผู้หญิงจะร้องเพลงแซวพม่าร้องเพลงไปป้อนเหล้าไปไม่ช้าพวกทหารพม่าก็แอไปตามๆกันคุณหญิงปล้องก็ส่งสัญญาณให้พวกสาวๆนำอาวุธที่ซ่อนไว้ในชายพกออกมาประหัตประหารพม่าพวกพม่าซึ่งกำลังเมามายไม่ได้สติไม่มีทางสู้ถูกคุณหญิงปล้องและพรรคพวกฆ่าตายเป็นเบือเลยค่ายบางระจันก็ชนะพม่าด้วยประการชนีแต่พอบันทึกในประวัติศาสตร์กลับเอาความดีไปให้พวกผู้ชายซึ่งผมว่าไม่ยุติธรรมเลยผมจะต้องไปขอแก้ประวัติศาสตร์สักวันหนึ่งแก้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงรอให้พิสูจน์เรื่องสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ได้เสียก่อนเธอจะทำได้แน่นอนแต่ทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาล่ะเมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองครับผมจะต้องรอจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงท่านหยุดเล่าไปประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเล่าเนี่ยไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบดื่มกันนักจริงอยู่
เหล้าอาจจะมีคุณบ้างตรงที่ดื่มแล้วทำให้คลายทุกข์แต่โทษของมันนั้นมหาศาลเพราะทำให้ขาดสติพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ขาดสติก็คือคนที่ตายแล้วผมไม่ชอบคนดื่มเหล้าเลยแล้วก็เชื่อว่าคนดื่มเหล้าเป็นคนไม่ดีคนดีต้องไม่ดื่มเหล้าผมมีความเชื่อว่าค่ายบางระจันต้องพ่ายแพ้แก่พม่าในตอนหลังก็เพราะเหล้าเป็นเหตุเพราะเมื่อทางค่ายขอกองทัพไปทางกรุงศรีอยุธยาพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ได้นำพาเพราะว่าทรงหมกมุ่นอยู่กับสุรานารีคนบางระจันขาดขวัญและกำลังใจพวกผู้ชายก็แก้ปัญหาด้วยการดื่มเหล้าเมามายจนในที่สุดต้องพ่ายแพ้แก่พม่าไปอย่างน่าเสียดายที่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่มีฝีมือแต่เพราะขาดสติในอนาคตจะพากันติดเหล้ามากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายและพวกเขาก็จะพากันขาดสติละเมิดศีลได้ทุกข้อบ้านเมืองจะประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองคนที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือคนที่หันหน้าเข้ามาหาร่มธรรมเท่านั้นวัดของเธอจะมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมื่นเป็นแสนเธอก็จะเป็นที่พึ่งให้พวกเขาได้การที่เธอออกทุดงในครั้งนี้จะช่วยชาติได้มหาศาลผมก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับหลวงพ่อแต่ผมก็มีข้อข้องใจอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อจึงไม่นัดให้ผมไปพบที่ใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นทำไมจึงให้มาพบที่นี่หลวงพ่อมีเหตุผลอะไรเหรอครับเพราะที่ขอนแก่นไม่มีต้นไทรให้เราไปนั่งเขาสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ขึ้นบริเวณนั้นจึงถูกน้ำท่วมหมดแล้วแม้ว่าต้นไทรจะยังอยู่แต่ก็อยู่ในน้ำเราคงไม่สะดวกที่จะนั่งสนทนากับเธอในน้ำอย่างนั้นเหรอครับผมก็ทราบมาเหมือนกันว่ามีการสร้างเขื่อนขึ้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นบริเวณนั้นผมคงไม่สะดวกเช่นกันถ้าจะให้ผมพบหลวงพ่อในน้ำภิกษุวัย40พูดยิ้มบทที่75หลวงพ่อดำบรรยากาศกลางป่าเอื้อต่อการพบปะของภิกษุผู้ดำเนินตามมันคาอันจะนำไปสู่ความสิ้นไปแห่งทุกข์ทิศตะวันตกดวงตะวันคล้อยตามลงกำลังจะลับขอบฟ้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหมู่ปักษาและกาแกพากันบินกลับรังส่งเสียงเรียกพวกพ้องดังอึ่งมี่รัติการกำลังเคลื่อนตัวช้าๆเข้าครอบคลุมอาณาบริเวณที่โคนต้นว่าหลวงพ่อดำนั่งเป็นสง่าในท่าสมาธิเพชรห่างท่านออกไปอีกกึ่งว่าพระครูเจริญนั่งพับเพียบเก็บเท้ามือทั้งสองวางซ้อนกันไว้บนตักในท่าสำรวมดูหน้าเลื่อมใสต้นว่าเป็นไม้ที่มีความสำคัญในพุทธประวัตินะหลวงพ่อดำเอ่ยขึ้นหรอครับผมไม่เคยทราบมาก่อนทราบแต่ว่าภายใต้โคนไม้อัสสัทธะพระพุทธองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในเวลาต่อมาจึงเรียกต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกต้นหนึ่งที่ผมรู้จักคือต้นเกศหรือราชายตนะที่พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา7วันมีพ่อค้า2คนชื่อตปุตสะกับภลิกะเดินทางมาอุกกลชนบทมาพบแล้วก็ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงแด่พระพุทธองค์แต่ต้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
พระชนมายุ 7,000 ษานึกออกแล้วครับตอนนั้นพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาไปงานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นว่าพวกพี่เลี้ยงก็พากันไปดูพระเจ้าสุทโธทนะทรงไถนาทิ้งพระสิทธัตถะกุมารไว้ใต้ต้นว่าจนเย็นคิดว่าพระกุมารคงถูกแดดเผาพระวรกายเสียแล้วแต่เกิดอัศจรรย์ต้นว่ายังคงทอดร่มเงาบังแดดให้กับพระกุมารเหมือนเมื่อตอนเช้าที่เป็นดังนี้เพราะอำนาจฌานสมบัติที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อก่อนผมไม่เชื่อว่าพระเวสสันดรมีจริงคิดว่าเป็นเรื่องที่คนโบราณเล่าสืบๆกันมาบัดนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงและนารีผลก็มีอยู่จริงผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกครับหลวงพ่อดีแล้วเพราะคนเชื่อยากนั้นสอนง่ายส่วนพวกเชื่อง่ายนั้นสอนยากเราชอบคนเชื่อยากอย่างเธอนี่แหละขอบพระคุณครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะครับพูดพร้อมกับประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมเมื่อเป็นลูกศิษย์เราจะถามอีกว่าชมพูทวีปแปลว่าอะไรภาษาบาลีว่าอย่างไรผมไม่ทราบคำแปลครับทราบแต่ว่าชมพูทวีปแปลมาจากภาษาบาลีว่าชมพูทีเปถ้าชมพูหมายถึงชมพูน่าจะแปลว่าทวีปสีชมพูหรือดินแดนสีชมพูผมตอบอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดแต่ก็ยังไม่ถูกเสียทีเดียวชมพูแปลว่าต้นว่าชมพูทวีปแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นว่าหรือจะแปลว่าทวีปแห่งต้นว่าก็ได้ดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเรียกว่าชมพูทวีปเพราะเต็มไปด้วยต้นว่าปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ที่ตั้งของประเทศต่างๆ5ประเทศได้แก่อินเดียเนปาลปากีสถานอัฟกานิสถานและบังคลาเทศผมนึกออกแล้วครับสีชมพูก็คือสีของลูกว่าที่กำลังหามใช่ไหมครับสมัยเด็กๆผมชอบกินลูกว่าตอนมันสีเขียวยังกินไม่ได้พอหามจะกลายเป็นสีชมพูหากก็ยังมีรสฝาดอยู่ต้องรอให้มันเปลี่ยนจากชมพูเป็นสีม่วงและจากสีม่วงเป็นสีดำถึงตอนนั้นจะมีรสหวานหลวงพ่อล่ะครับเคยฉันลูกว่าหรือเปล่าเราไม่ได้ฉันเป็นอาหารมาหลายร้อยปีแล้วเรามีบาตรก็จริงแต่ไม่เคยออกบิณฑบาตเพียงแต่เอาบาตรแขวนไว้ที่กิ่งไม้พอถึงเวลาก็ปลดลงมาแล้วก็ฉันอาหารที่อยู่ในนั้นหลวงพ่อดำบอกกล่าวถ้อยคำของท่านทำให้ภิกษุวัย45นึกถึงคำพูดของโยมอดีตผู้ใหญ่บ้านที่บอกท่านเมื่อ20ปีก่อนว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่ได้บิณฑบาตผมเห็นท่านเอาบาตรแขวนไว้ที่กิ่งไทรพอได้เวลาฉันคือประมาณก่อนเที่ยงท่านก็ปลดบาตรลงมาแล้วก็นั่งฉันที่อยู่ในบาตรฉันเสร็จก็ล้างบาตรแล้วแขวนไว้ที่เดิมผมพยายามสังเกตว่ามีใครนำอาหารมาถวายบ้างแต่ก็ไม่เห็นมีผู้ใดเลยไม่มีใครสนใจหรือแม้แต่จะพูดถึงท่านบางครั้งผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าท่านจะมาทำไมทุกปีในเมื่อไม่มีใครสนใจท่านเลยเหมือนรู้ว่าลูกศิษย์กำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่อดำก็พูดขึ้นว่าก็มารอพบเธออย่างไรล่ะรู้ว่าวันหนึ่งเธอจะให้โยมผู้ใหญ่บ้านพามาหาเราแต่โยมเขาบอกว่าตอนเข้าอายุ 8-9 ขวบก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่าทุกปีตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะครับผู้อ่อนวัยกว่าแย้งเรียกว่าเรามารอเธอตั้งแต่ก่อนเกิดนั่นแหละเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมก็น่าแปลกนะ
คนเราเวียนตายเกิดไม่รู้จักกี่ภพชาติแต่บางคนกลับไม่เชื่อเรื่องภพชาติไม่เข้าใจเรื่องวัฏฏชีวิตเรารู้จักเธอมาก่อนที่เธอจะเกิดซิอีกพูดอีกอย่างหนึ่งเรารู้จักเธอมานานตั้งแต่เธอเป็นแม่ทัพกรุงศรีอยุธยานั่นแหละเธอสิไม่รู้จักเราเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะรู้แล้วหลวงพ่อรู้จักสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่เมื่อไรครับตั้งแต่พระองค์เป็นพระยาตากเธอรู้ไหมที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์เป็นลูกจีนบิดาชื่อไหหงมารดาชื่อนางนกเอี้ยงนั่นน่ะเป็นเรื่องที่เขาสมมุติขึ้นมาความจริงพระองค์ไม่ได้เป็นลูกนายไหหงเพราะนายไหหงไม่มีตัวตนจริงๆไหหงเป็นชื่อของหญิงเชื้อสายจีนซึ่งเป็นสนมลับๆของกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์เป็นโอรสกษัตริย์เหรอครับถูกแล้วส่วนนางนกเอี้ยงก็ไม่มีตัวตนเช่นกันเอาละวันหนึ่งเธอจะพบกับพระองค์ท่านลองทูลถามท่านดูว่าจะตรงกับที่เราพูดหรือไม่แต่อย่าลืมว่าเธอจะสื่อสารกับพระองค์ได้โดยทางจิตเท่านั้นครับแล้วเมื่อนั้นผมจะขออนุญาตเปลี่ยนประวัติศาสตร์เสียใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องที่เธอพิจารณาวินิจฉัยด้วยตัวของเธอเองอย่างไรก็ตามขออย่าได้เอ่ยอ้างเราเป็นพยานเพราะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะทำเช่นนั้นทำไมล่ะครับผมว่าหลวงพ่อช่วยไปเป็นพยานบางทีอาจจะสำเร็จลำพังผมคนเดียวเขาไม่เชื่อต้องมีพยานมันเป็นไปไม่ได้นะสิแค่เธอบอกพวกเขาว่าเราอายุเกิน300ปีก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเอาเธอให้ชาวโลกเขาจัดการกันเองเราอยู่พ้นโลกแล้วไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องครับแต่หลวงพ่อครับผมก็อยากทราบว่าแล้วหลวงพ่ออายุเท่าไรหลวงพ่อบอกว่าอายุเกิน300ปีทำให้ผมคิดไปถึงพระอุตระที่คนเขาเชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพอุดรใช่ไหมครับไม่มีคำตอบจากหลวงพ่อดำท่านพระครูจึงสรุปว่าถ้าหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นองค์เดียวกับพระอุตระที่พระเจ้าอโศกทรงส่งมาเผยแผ่พระศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิคู่กับพระโสนะหลวงพ่อก็มีอายุเกิน 2,000 ปีเพราะพระเจ้าอโศกทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระศาสนาในปีพุทธศักราช234หลวงพ่ออายุ 2,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมครับอะไรทำให้เธอคิดเช่นนั้นผมมีหลักฐานครับหลักฐานอะไรพระไตรปิฎกครับในพระมหานิพพานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่10พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการดีแล้วถ้าปรารถนาก็อาจจะมีอายุยืนได้ถึงกับหรือเกินกับตอนแรกที่ผมอ่านก็นึกแย้งในใจว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่ใช่ผมไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะครับเพียงแต่ผมคิดว่าพระไตรปิฎกแปลกันมาผิดหรือเปล่าแต่พอมาพบหลวงพ่อผมก็มั่นใจเต็มร้อยว่าเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้จริงและไม่ได้แปลกันผิดภิกษุวัย45อธิบายสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไม่มีที่ไม่จริงแต่มนุษย์บางพวกและบรรพชิตคฤหัสถ์ไม่สามารถเข้าถึงพระปัญญาญาณของพระพุทธองค์ก็เกิดความเห็นผิดคิดเอาว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่จริงบ้างพระไตรปิฎกแปลกันมาผิดบ้างเท่ากับไม่ศรัทธาในญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาในอนาคตคนก็จะยิ่งห่างไกลกับพระศาสนามากขึ้นพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อนรกสวรรค์แล้วก็จะพากันก่อกรรมทำชั่วต่างๆนานาลูกจะฆ่าพ่อลูกจะฟ้องร้องแย่งสมบัติกันศิษย์จะคิดล้างครูอาจารย์
ความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณาจะค่อยๆหายไปจากโลกเหลือแต่การเอารัดเอาเปรียบการแข่งแย่งแข่งขันแม่ลูกก็จะยังไม่ไว้ใจกันและกันสามีภรรยาก็อยู่กันด้วยผลประโยชน์ไม่มีความรักความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกันเธอเองก็น่าจะรู้ว่าต่อไปสังคมโลกจะวุ่นวายสับสนคนดีเท่านั้นจึงจะเข้ามาหลบในร่มเงาของพระศาสนาแต่น่าเสียดายที่พระสงฆ์ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เพราะพวกเขาลดตัวลงมาแข่งแย่งแข่งขันในทางวัตถุกับผู้ครองเรือนประชาชนก็เลยเลิกนับถือพระทำให้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมีจำนวนน้อยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเธอเองก็จะถูกพวกคนชั่วซึ่งมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ใส่ร้ายป้ายสีแต่พวกเขาทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอผ่านการอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีการออกทุดงในครั้งนี้จะทำให้เธอเข้าถึงประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของท่านโดยเฉพาะประโยชน์ท่านนั้นเธอจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศคนมีบุญจากทั่วโลกจะพากันมาหาเธอและเธอก็จะเหน็ดเหนื่อยกับการสงเคราะห์พวกเขาจนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนเป็นครั้งแรกที่ท่านพระครูมีโอกาสฟังเทศนากันยาวจากหลวงพ่อในป่าผมก็พอจะทราบถึงภาระหน้าที่ที่ต้องทำหลังจากออกทุดงกับหลวงพ่อแล้วแม้จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่แต่ผมก็ต้องทำผมตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าชีวิตนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาผมจึงพร้อมที่จะดำเนินตามรอยบาทของเสด็จพ่อพระองค์ทรงสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกแม้จะเป็นเจ้าชายหากแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยินดีในราชสมบัติหรือความสุขสบายทางโลกทรงดั้นด้นค้นหาวิธีดับทุกข์ครั้นพบแล้วก็ทรงนำมาสั่งสอนชาวโลกผมจะดำเนินตามรอยบาทของพระพุทธองค์ครับหลวงพ่อภิกษุวัย45พูดอย่างมุ่งมั่นดีแล้วเราขออนุโมทนาเธอทำได้ทุกอย่างที่พูดและจะได้รับอานิสงส์ในปัจจุบันทันตาเห็นจำคำพูดของเราไว้ให้ดีว่าเธอจะต้องมรณภาพเมื่ออายุ50ปีแสดงว่าผมจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก5ปีเท่านั้นเหรอครับท่านถามมิได้ตกอกตกใจแต่อย่างใดถูกแล้วเพราะบาปกรรมที่เคยทำปานาติบาตมาตั้งแต่เด็กแต่อานิสงส์ที่เธอช่วยเหลือประชาชนดังที่เราพูดมาแล้วสามารถทำให้เธอมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกหากก็มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องต่ออายุทุกปีและผมจะต่อได้อีกด้วยเหรอครับเรื่องนั้นเอาไว้เธอจะรู้เองเงียบกันไปครู่หนึ่งผู้อ่อนวัยกว่าก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตระใช่หรือเปล่าครับเราใจไม่ตอบให้เธอไปหาคำตอบเอาเองแต่สิ่งที่เราบอกเธอก็คือเรารอเธอมานานรอมาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นเธอในชาตินี้เราเองน่ะที่ดลใจให้เธอไปหาหลวงพ่อเดิมเพื่อเรียนวิชาโคชศาสตร์เพราะถ้าไม่เรียนเธอก็ตายแน่นอนเป็นอะไรตายครับถูกช้างเหยียบตายนะสิเพราะเรารู้ว่าเมื่อออกทุดงเธอก็ต้องเผชิญกับฝูงช้างถ้าไม่เรียนวิชาโคชศาสตร์จากหลวงพ่อเดิมมาเธอถูกช้างเหยียบตายแน่นอนหรอครับผมถึงว่าทำไมหลวงพ่อเดิมท่านยัดเยียดให้ผมเรียนวิชานักผมกราบเรียนตามตรงว่าไม่อยากได้วิชานี้เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเรียนไปทำไมหลวงพ่อเดิมท่านก็สอนผมว่าอย่ายิงโยโสเป็นแมลงป่องผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อน
มีเสื้อตัวเดียวกับมี10ตัวอย่างไหนจะดีกว่ากันท่านพูดเสียจนผมต้องยอมเรียนเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองว่าหลวงพ่อดลใจให้ผมมาหาหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อเดิมท่านรู้จักหลวงพ่อหรือเปล่าครับท่านพระครูถามจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญเอาล่ะเดี๋ยวเราจะบอกเธอว่าวิชาคชศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ขอให้เธอส่งน้ำเสียก่อนที่เชิงเขามีลำธารเล็กๆมีน้ำไหลไม่แรงนักลงไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอจำเป็นต้องรู้และหลวงพ่อส่งน้ำหรือยังครับไม่ต้องห่วงเราสำหรับเราจะส่งหรือไม่ส่งก็มีค่าเท่ากันเพราะเราไม่มีอะไรจะต้องชำระล้างอีกแล้วท่านพูดเป็นปริศนาบทที่76คาถาชนะมารเมื่อได้ส่งน้ำชำระร่างกายแล้วท่านพระครูก็สดชื่นกระปี้กระเปร่าขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไม่มีหลงเหลืออยู่ครองผ้า3ผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับไปยังโคนไม้ว่าหลวงพ่อดำยังนั่งอยู่ในท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้งเนื่องจากทนกับความเมื่อยขบไม่ไหวบัดนี้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้แล้วว่าภิกษุรัตตัญญูองค์นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญจริงอยู่ร่างกายของท่านจะประกอบขึ้นด้วยขันธ์ 5เช็คเช่นคนทั่วไปหากก็เป็นขันธ์ 5ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายจึงดูเหมือนว่าสามารถดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและหากเป็นเช่นพระอุตระจริงก็แสดงว่าอายุของท่านในเวลานี้จะต้องมากกว่า 2,300 ปีกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งและนั่งในที่อันสมควรแล้วภิกษุวัย45จึงถามหลวงพ่อจะเดินทุดงคืนนี้หรือว่าจะรอให้สว่างเสียก่อนครับทำไมต้องรอให้สว่างจะได้อาศัยแสงอาทิตย์ส่องทางครับเราไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์เธอจำไว้นะนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นเครื่องส่องทางแสงแห่งปัญญานั่นแหละต่างหากที่ส่องสว่างให้เขาเดินทางไปถึงจุดหมายได้พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเธอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหลวงพ่อเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสล้วนเป็นสัจธรรมและเชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อถ้าผมไม่เห็นด้วยก็เท่ากับผมไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถานะสิครับเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้พระนามว่าตถาคตก็เพราะทรงมีพระวาจาที่แท้จริงคือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพพานล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นแล้วไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสและสิ่งที่พระองค์สอนก็จริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกำจัดด้วยการเวลาคำสอนของพระพุทธองค์คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับปัญญามากเหลือเกินเช่นตรัสว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นดวงชวลาในโลกหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับคราวนี้ลูกศิษย์เป็นฝ่ายถามบ้างใช่คำถามเดียวกับที่อาจารย์ใช้เธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดว่าเราจะไม่เห็นด้วยล่ะแทนคำตอบอาจารย์กลับถามผมยังไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยนี่ครับคนเป็นศิษย์แย้งไม่คิดแล้วถามทำไมผมก็ถามไปอย่างนั้นเองครับตกลงว่าหลวงพ่อจะออกธุดงค์คืนนี้เลยหรือเปล่าครับถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังมีเรื่องจะต้องบอกกล่าวให้เธอทราบ
การทุดงครั้งนี้เป็นการฝึกขั้นอุกฤษสำหรับเธอเพราะเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเราจึงต้องให้เธอเข้าผลสมบัติ7วันก่อนที่จะเดินทางพบเราที่นี่แต่ถึงกระนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอเองและอย่างที่ได้บอกแล้วว่าเราดลใจให้เธอมาหาหลวงพ่อเดิมเพื่อจะได้เรียนวิชาโคชศาสตร์นอกจากวิชาโคชศาสตร์แล้วเธอยังได้วิชาย่นระยะทางมาอีกด้วยซึ่งสองอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอในการทุดงหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านพูดกับผมว่าเจ้าต้องเรียนวิชาโคชศาสตร์ถ้าไม่เรียนเจ้าต้องตายผมนึกว่าท่านขู่ผมเล่นพอมาฟังหลวงพ่อผมก็เข้าใจว่าที่ท่านพูดนั้นจริงไม่ใช่ขู่แต่อย่างใดแต่ผมขอสารภาพว่าผมชักจะลืมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้ส่วนวิชาย่นระยะทางผมใช้บ่อยจึงไม่ลืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยทบทวนให้เธอปัญญาดีทั้งความจำเป็นเลิศไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเอาละไหนลองบอกมาซิว่าหลวงพ่อเดิมสอนวิชาโคชศาสตร์อย่างไรบ้างผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับหลวงพ่อแต่ที่ไม่ลืมก็คือท่านเล่าให้ผมฟังว่าช้างคู่บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมาจากบ้านพลานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนายพลานไปล่าสัตว์ได้ลูกช้างมาตัวหนึ่งลักษณะดีจึงนำมาถวายสมเด็จพระธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระราชทานลูกช้างแด่พระโอรสและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชก็ได้ทรงช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่พระบารมีและเธอรู้หรือเปล่าว่าช้างเชือกนี้มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองมากสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชทรงได้ชัยชนะก็เพราะช้างช่วยอย่างไรหรอครับหลวงพ่อเดิมไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกหรือไม่ได้เล่าครับแล้วอยากฟังไหมอยากครับถ้าอยากก็จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชาอยู่นั้นช้างพระที่นั่งเกิดเสียหลักเลยถอยหลังไปชนต้นพุทราถ้าไม่ชนต้นพุทราก็คงแย่เหมือนกันแต่พอได้ต้นพุทราเป็นหลักจึงใช้หลังยันต้นพุทราไว้แล้วพุ่งใส่คู่ต่อสู้สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้โอกาสนี้สอดพระของง้าวเข้าใต้พระกัญชะของพระมหาอุปราชาและทรงกระชากอย่างแรงจนพระศอขาดสะพายแล้งและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรงฟันด้วยพระของง้าวจะฟันได้อย่างไรนี่ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เธอแก้ประวัติศาสตร์อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะเพราะของง้าวด้ามยาวออกอย่างนั้นจะใช้ฟันจนคอขาดเป็นไปไม่ได้อ๋อยังมีอีกเรื่องนึงที่เธอควรรู้ไว้คือสมเด็จพระนเรศวรทรงชนะศึกสงครามทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงสวดคาถาชนะมารเธอรู้จักคาถาชนะมารหรือเปล่าคือชัยมงคลคาถาทั้ง8บทที่ขึ้นต้นว่าพาหุงสหัสใช่ไหมครับถูกแล้วเธอรู้ไหมว่าใครเป็นผู้รจนาไม่ทราบครับใช่ภิกษุชาวลังกาหรือเปล่าครับเพราะบทสวดนี้ไทยได้มาจากศรีลังกาใครว่าศรีลังกาได้ไปจากไทยต่างหากนี่แสดงว่าเธอรู้ไม่จริงแต่เอาเธอเรายังไม่บอกเธอตอนนี้เอาไว้ปีพุทธศักราช2529เธอจะได้พบกับผู้รจนาบทนี้ท่านเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รจนาขึ้นไว้
ให้สมเด็จพระนเรศวรทรงสวดเป็นประจำเพื่อจะได้รบชนะสมเด็จพระนเรศวรไม่เคยแพ้ทัพด้วยคาถา8บทนี้เธอจดจำไว้เลยนะว่าปีพุทธศักราช2529เธอจะได้พบกับพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรภิกษุวัย45จึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามอีกครั้งทว่าแสงนวลของดวงจันทราไม่สว่างพอที่จะมองเห็นท่านจึงจุดไม้ขีดก้านหนึ่งขึ้นเมื่อจุดเสร็จไม้ขีดก้านนั้นก็ไหม้หมดพอดีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกเธอจะจำหรือจะจดไว้ก็ตามคือในปีพุทธศักราช2535ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมาอยู่ที่วัดเธอท่านพระครูยังไม่ได้เก็บสมุดดินสอในย่ามจึงจุดไม้ขีดขึ้นอีกก้านหนึ่งแล้วจัดการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมิใช่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อในป่าพูดหากต้องการจดไว้การลืมและจะได้นำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในวันข้างหน้าด้วยเอาล่ะทีนี้ก็มาทบทวนวิชาคชศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเพราะคืนนี้เราจะทุดงไปในป่าดงพญาเย็นด้วยกันเธอรู้ว่าป่าดงพญาเย็นไหมล่ะรู้จักครับหลวงพ่อถ้ารู้จักก็ลองบอกมาสิว่าเมื่อก่อนป่าแห่งนี้ชื่ออะไรและทำไมจึงมาเปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นเห็นพระครูตอบไม่ได้โดยไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนครั้นจะตอบตามตรงว่าไม่รู้ก็เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อในป่าตำหนิติเตียนจึงจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยแล้วเห็นหนอก็ส่งคำตอบให้ในวินาทีนั้นครั้นตอบหลวงพ่อดำว่าแต่เดิมดงพญาเย็นมีชื่อว่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรีทรงดำริว่าชื่อพญาไฟฟังดูร้อนและน่าพรั่นพลึงจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นพญาเย็นให้ฟังดูร่มเย็นและไม่น่ากลัวป่าดงพญาไฟจึงกลายมาเป็นดงพญาเย็นนับแต่บัดนั้นผมตอบคำถามหลวงพ่อแล้วนะครับดีมากถึงเธอจะใช้เห็นหนอช่วยตอบเราก็ไม่ว่าอะไรดีสิเอกถ้าเธอรู้จักใช้อย่าลืมนะว่าเห็นหนอนั้นมีค่าหลายร้อยล้านพันล้านหรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องว่าเห็นหนอหาค่าบ่มิได้หาค่าบ่มิได้ก็แปลว่าไม่มีค่าสิครับหลวงพ่อท่านพระครูตั้งใจยั่วเย้าตามใจถ้าเธอเข้าใจอย่างที่พูดก็ได้แต่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับก็เราใช้เห็นหนอเหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นหนอคือปัญญานี่เราหมายถึงเห็นหนอที่เป็นของแท้เท่านั้นนะหมายความว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมเหรอครับคราวนี้ท่านไม่รู้จริงๆถูกแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกนะมีของแท้ก็ต้องมีของเทียมเหมือนหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมต่อไปในวันข้างหน้าพระเทียบจะเต็มวัดเต็มวาเลยล่ะทั้งสมภารและลูกวัดเป็นพระเทียมทั้งนั้นพระแท้จึงหายากแต่เธอจำไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรที่หายากสิ่งนั้นย่อมมีค่ามหาศาลไม่จริงเสมอไปกระมังครับหลวงพ่ออย่างขี้ฟันเสือเนี่ยหายากแต่ก็ไม่เห็นมีค่าเพราะไม่มีใครเขาต้องการขายก็คงไม่มีใครซื้อลูกศิษย์แซงไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แท้จริงตั้งใจยั่วเย้าอย่าเพิ่งชักใบให้เรือเสียหลวงพ่อดำปรามท่านพระครูเลยยิ้มเขินๆอยู่ในความมืดแต่ไม่มิดเพราะมีแสงนวลของดวงสสิธรสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบูรพาทิศ
เรากำลังจะบอกเธอว่าเห็นหนอนี้เป็นของแท้คือตัวปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมเป็นสัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไรเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียมถามเพื่อทดสอบภูมิรู้และภูมิธรรมของอาจารย์เอาละทั้งที่เรารู้ว่าเธอถามมาก็เพื่อทดลองภูมิเราอันที่จริงเธอทราบคำตอบแล้วแต่เราก็จะแกล้งโง่เธอจำไว้นะเวลาไปสอนลูกศิษย์บางครั้งเธอก็ต้องทำแกล้งโง่ถึงเธอจะรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเธอรู้โบราณสอนไว้ว่าโง่บ่เป็นบ่เป็นใหญ่ฉะนั้นเธอต้องโง่เป็นเพราะในวันข้างหน้าเธอจะได้เป็นใหญ่ผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหรอครับศิษย์ไม่วายยั่วเธอจะเป็นใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีซิอีกเอาเธอเมื่อถึงเวลาเธอก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เธอต้องฝึกอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าที่ภาษาพระเรียกว่าอบรมกายจิตให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะได้เผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าในอนาคตภัยบ่อนเบียนพระศาสนาจะมีมากขึ้นหากภิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระศาสนาไม่อบรมกายจิตให้ถึงพร้อมก็จะขจัดปัดเป่าภัยให้พระศาสนาไม่ได้เธอจะต้องเตรียมพร้อมท่านย้ำครับผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำเพราะผมคิดและตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าทั้งชีวิตผมอุทิศให้กับพระศาสนาหลวงพ่อต้องอยู่กับผมนะครับหากผมมีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรที่ผมไม่สามารถแก้ได้หลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยผมด้วยต้องช่วยอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งศิษย์จำไว้ว่าถ้าเธอต้องการพบเราก็ให้เข้าผลสมาบัติแล้วเราจะมาช่วยทุกวันนี้เราช่วยอยู่นะเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราช่วยอย่างไรเวลาที่คนดีตกทุกข์ได้ยากเราจะช่วยทุกครั้งแล้วคนชั่วล่ะครับหลวงพ่อไม่ช่วยเขาบ้างหรอครับคนชั่วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราคนพวกเนี้ยเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเขาก็จะไม่ฟังเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะกรรมน่ะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรจุจุตูปปาตญาณทรงได้ทิพจักษุเห็นปวงสัตว์เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏตามอำนาจแห่งกรรมเธอจึงเปล่งอุทานว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอต้องมาเดินทุดงก็เป็นเพราะกรรมอันนั้นแต่เป็นกรรมดีภิกษุผู้มีวัยคงที่กล่าวน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลชวนฟังหากแฝงไว้ด้วยอำนาจลึกลับผิดจากคนธรรมดาสมภารวัดป่ามะม่วงฟังอย่างดื่มดำเพลิดเพลินดุจได้ย้อนอดีตเข้าไปอยู่ในยุคพุทธกาลนั้นเทียวหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับคำถามอะไรก็เมื่อกี้นี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมผมจึงเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไรมันเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียมหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับศิษย์ช่วยทบทวนความจำถ้าเธอเป็นเราเธอจะตอบว่าอย่างไรล่ะผมไม่กล้าเป็นหลวงพ่อหรอกครับสำนวนหนังจีนเขาว่ามีบังอาจผมมีบังอาจครับสมมุติว่าเธอเป็นก็แล้วกันผมไม่ชอบสมมุติครับชอบปรมัตถ์สิทธิ์แซงตอบให้วกวนเธอไม่ชอบสมมุติแต่เธอก็อยู่ในโลกสมมุติลองพิจารณาดูซิโลกนี้มีอะไรแท้จริงบ้างเธอคิดถูกที่ชอบปรมัตถ์แต่อย่าลืมว่าถ้าเราเข้าถึงปรมัตถ์ได้ก็ต้องผ่านสมมุติก่อนฉะนั้นเธอตอบคำถามได้แล้วผมไม่มีทางเลือกเลยเหรอครับ
ก็นี่แหละทางเลือกของเธอเป็นทางเลือกที่เราเป็นคนเลือกให้ฉะนั้นรีบตอบมาเสียดีๆถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องตอบเสียแล้วคือผมมีความเข้าใจตรงกับหลวงพ่อที่ว่าเห็นหนอที่เป็นของแท้นั้นก็คือตัวปัญญาซึ่งเป็นดังแสงสว่างส่องทางที่มืดมิดด้วยอวิชชาให้แก่เราจะรู้ว่ามันเป็นของแท้ก็ต่อเมื่อเราเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมนั้นเป็นสัญญาเกิดขณะที่เราเจริญสมถะซึ่งจะมาในรูปของนิมิตต่างๆอย่างคนที่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่อมีอะไรไปเปลอะไปหมดแล้วก็เที่ยวไปคุยฟุ้งว่าตัวสำเร็จแล้วพวกที่ได้เห็นหนอแบบหลังนี่มีมากเลยครับหลวงพ่อแล้วคนพวกนี้ก็จะมาคุยอวดกันหารู้ไม่ว่าที่อุดอวดกันน่ะของเทียมทั้งนั้นเอาล่ะทีนี้เธอเห็นความสำคัญของปัญญาแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังว่าแสงแห่งปัญญานั้นสว่างกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันส่วนแสงจันทร์ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนแต่แสงแห่งปัญญาสว่างสวยตลอดกาลทำให้เราเห็นความจริงได้แม้อยู่ในที่มืดบทที่77ติฏฐกรครูทั้ง6กลางดึกคืนหนึ่งหลวงพ่อในป่ากับพระครูเจริญเดินทางไปยังดงพญาเย็นภิกษุรัตัญญูบอกท่านพระครูว่าที่ต้องไปยังป่าแห่งนั้นก็เพื่อจะให้ผู้ที่เป็นศิษย์ได้ฝึกตนจนชินกับความยากลำบากและฝึกการอยู่ยังไม่ขาดสติเนื่องจากดงพญาเย็นเต็มไปด้วยภัยอันตรายนานาประการหากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นอาจได้รับพยันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่าลืมนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้คาถาย่นระยะทางหลวงพ่อดำกำชับขณะเดินนำหน้าศิษย์ไปในความมืดสลัวถ้าจำเป็นก็ใช้ได้ใช่ไหมครับและผมจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จำเป็นเมื่อไหร่ไม่จำเป็นลูกศิษย์พยายามจะยั่วเอาไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของเธอก็แล้วกันถ้าเธอเห็นว่าจำเป็นก็ใช้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้อาจารย์ตอบเสียงเรียบไม่ใส่ใจในคำยั่วเย้าของศิษย์แล้วผมต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก่อนหรือเปล่าครับจะได้ไม่พลัดกันคราวนี้ท่านพระครูอยากรู้จริงๆไม่ต้องเรารับรองว่าจะไม่พลัดกับเธอไม่ว่าเธอจะใช้คาถาหรือไม่ใช้ก็ตามมีอีกอย่างที่เราจะบอกแต่ก่อนอื่นตอบเรามาก่อนว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรไว้ในตอนที่พบท่านที่ประเทศศรีลังกาหลวงพ่อทราบด้วยเหรอครับว่าผมได้พบกับท่านทำไมเราจะไม่รู้ล่ะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้คนที่จะมาเป็นศิษย์เราต้องรู้จักเขาดีรู้อดีตชาติและปัจจุบันชาติของเขาฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้ถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็รู้ว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรผมไว้ในเมื่อหลวงพ่อรู้แล้วทำไมมาถามผมล่ะครับที่ถามเพราะต้องการทบทวนความจำให้เธอนั่นต่างหากอย่ามัวพิรีพิไรตอบมาซิดีๆว่าท่านบอกอะไรท่านบอกหลายเรื่องครับหลวงพ่ออยากทราบเรื่องไหนผมจะได้ตอบให้ตรงจุดไม่เช่นนั้นหลวงพ่อก็จะหาว่าผมพูดอ้อมค้อมท่านบอกเธอใช่ไหมว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรานี่แหละที่เราต้องการให้เธอจำและนำไปใช้ในยามคับขัน
หมายความว่าเมื่อถึงคราวคับขันสมเด็จเตียวท่านจะมาช่วยผมถ้าผมคิดถึงท่านอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อจะไม่ช่วยผมหรอครับในเมื่อหลวงพ่อกับผมเดินทางไปด้วยกันหรือว่าหลวงพ่อคิดจะทอดทิ้งผมผมยังไม่แก่งกล้าพอที่จะเดินไปในป่าดงพญาเย็นแต่เพียงผู้เดียวนะครับหากถูกทอดทิ้งผมก็มอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งอย่างแน่นอนท่านใช้สำนวนที่ใช้มาจนชินอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยเราไม่ทอดทิ้งสิทธิ์หรอกนะเพียงแต่จะสอนให้เธอรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงทีเท่านั้นเองที่สมเด็จโตท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรามีความหมายลึกซึ้งมากให้เธอจำไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ทิ้งสิทธิ์โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเจ้าเธอโชคดีที่มีโอกาสได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตหรือหลวงพ่อสดหรือหลวงพ่อเดิมพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ต่อให้ว่าหรือหลวงพ่อดำเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เธอคิดถึงท่านแล้วท่านจะช่วยเธอได้ส่วนจะคิดเรื่ององค์ไหนนั้นให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาเธอจะรู้เองว่าควรจะคิดถึงหลวงพ่อองค์ไหนภิกษุรัตตัญโญพูดเป็นปริศนาผมเห็นจะต้องคิดถึงหลวงพ่อดำก่อนองค์อื่นแน่นอนอย่าเพิ่งพูดในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนที่แท้คือความไม่แน่นอนเอาละเราขอไว้เท่านี้ก่อนแหละสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินป่าคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่อย่างขาดสติแม้นาทีเดียวแล้วคืนนี้ผมจะได้นอนไหมครับเธอยังห่วงเรื่องนอนอีกหรือจะว่าห่วงก็ไม่ใช่จะว่าไม่ห่วงก็ไม่เชิงครับผมเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวก็ต้องห่วงสังขารเป็นธรรมดาเพราะผมยังต้องใช้เขาแล้วเขาก็ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลอะไรแม้เครื่องจักรเครื่องกลยังต้องพักเครื่องบ้างที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนงกนอนนะครับโยมยายไม่สอนอย่างนั้นจะว่าไปแล้วที่ผมได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะโยมยายสอนไว้ดีท่านยกความดีให้โยมยายสุดที่รักตัวเธอก็รักดีด้วยนั่นแหละถ้าเธอไม่รักดีแล้วถึงคนอื่นจะสั่งสอนอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ตามคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมในพุทธศาสนานั้นแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนกรรมดีกรรมชั่วตัวเองทำให้ตัวเองเวลาเธอสวดมนต์ทำวัดเย็นเธอต้องพิจารณาใช่ไหมที่เรียกว่าอภินหปัจเวกไหนลองบอกมาสิว่าอภินหปัจเวกข้อที่5มีอะไรบ้างกรรมสโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทเราจะต้องรับผลของกรรมกรรมโยนีเรามีกรรมนำมาเกิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องกรรมปฏิสรณโณเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษสามิเรากระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาเป็นบุญหรือบาปตัสสะทายาโทภวิสามิเราต้องรับผลของกรรมนั้นภิกษุวัย45ว่าอย่างคล่องปากนี่แหละคือสิ่งที่บรรพชิตและคฤหัสถ์พึงพิจารณาเนืองๆโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ว่ายังกรรมมังกริษสามิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิตรงนี้แหละที่ย้ำเตือนว่าเราทำกรรมดีกรรมชั่วเราต้องทำให้ตัวเองไม่มีใครมาทำให้เรา
เมื่อเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาลึกซึ้งมากทรงมองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งถึงเหตุปัจจัยในธรรมชาติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองน่าเสียดายที่ผมเกิดห่างจากพระพุทธองค์ตั้ง 2,500 กว่าปีหากเกิดใกล้เคียงกับพระองค์ก็คงเข้าใจหลักธรรมคำสอนได้ลึกซึ้งกว่านี้หลวงพ่อล่ะครับห่างจากพระพุทธองค์กี่ปีท่านพระครูพยายามที่จะพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าภิกษุรัตตัญญูองค์นี้จะใช่พระอุตระหรือไม่หากท่านตอบว่า200ปีก็แสดงว่าใช่จะกี่ปีไม่สำคัญสำคัญที่ความสนใจต่างหากคนเขาไม่สนใจต่อให้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์เขาก็ไม่ยอมรับนับถือไม่เลื่อมใสศรัทธาที่เรียกว่าติฏฐกระนั่นแหละติฏฐกระแปลว่าเจ้าลัทธิเหรอครับถามศิษย์ด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถูกแล้วอาจารย์ตอบโดยไม่ต้องหันมามองผมเคยได้ยินชื่อเจ้าลัทธิ6คนที่ใครๆก็พากันเรียกว่าครูทั้ง6คนเหล่านี้เป็นเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธองค์เพราะเป็นผู้ดิ่งในความคิดของตนพวกเขาจึงต้องพลาดโอกาสอันดีไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้ต้องเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับก็คงจะอย่างนั้นแต่ว่าเธอรู้หรือไม่ว่าครูทั้ง6มีใครบ้างในพระไตรปิฎกก็บอกไว้เธอเคยอ่านหรือเปล่าเคยครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงระบุนามคณาจารย์ทั้ง6คนและทรงแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นแต่ละคนมีความเห็นผิดอย่างไรบ้างถ้าผมจำไม่ผิดติฏฐกระคือครูทั้ง6ได้แก่ปุรณกัสสปะมัคคลิโคสารอชิตกัมพลปกุฏฐกัจจยนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนาตบุตรผมตอบถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่นะแล้วเธอรู้ไหมว่าในบรรดาครูทั้ง6ที่กล่าวมาเนี่ยใครมีบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธองค์มากที่สุดนิครนาตบุตรใช่หรือเปล่าครับเธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้นเหตุผลก็คือนิครนาตบุตรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาวีระนั้นเป็นศาสดาของศาสนาเชนคอยแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์มาโดยตลอดเคยส่งนางจินจมานวิกามาใช้แผนทำลายพระพุทธศาสนาบังเอิญไม่สำเร็จมิฉะนั้นชาวโลกคงไม่รู้จักศาสนาของพระสมณะโคดมบาปกรรมที่นางกระทำยังผลให้นางถูกธรณีสูบในวันนั้นทีเดียววันที่นางคิดว่าชนะแล้วหลังจากที่ใช้เวลาถึง9เดือนสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกให้คนเชื่อไม่มีใครทำลายพระพุทธศาสนาได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีใครมาทำให้แปดเปื้อนได้ในอนาคตจะมีนักบวชพวกหนึ่งที่พยายามตั้งตนเป็นศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพวกมิจฉาทิฏฐิยอมตนเป็นสาวกพวกเขาต้องการจะครองโลกเพราะอำนาจของโลภะและวิชาชักนำไปแต่ในที่สุดเขาก็จะไปไม่รอดเมื่อกรรมของเขาปรากฏก็จะทุกข์ทนหม่นไหม้ร้อนรนกระวนกระวายจนหาความสุขไม่ได้เลยนี่เป็นวิบากกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าเขาจะเป็นอย่างไรครับผมหมายถึงว่าเมื่อเวลาลับดับชีพแล้วเขาจะต้องไปชดใช้กรรมอีกหรือไม่
กรรมที่ทำกับพระพุทธศาสนารุนแรงพอๆกับอนันตริยกรรมเชียวนะเพราะฉะนั้นผู้กระทำจะต้องได้รับกรรมในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อไปจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดแสดงว่ากรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมอุปัชฌะเวทนิยกรรมและอัปปราปริยะเวทนิยกรรมเลยเหรอครับแล้วโอกาสที่จะเป็นอโหสิกรรมมีไหมครับมีแต่โอกาสที่ว่านั้นเป็นไปได้ยากมากกล่าวคือจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้ในกรณีเดียวคือบุคคลนั้นจะต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8กระทั่งบรรลุพระนิพพานกระนั้นจึงจะกลายเป็นอโหสิกรรมถ้าเช่นนั้นก็แทบไม่มีโอกาสเลยนะสิครับเพราะการที่คนมิจฉาทิฏฐิจะมาเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นเรื่องยากมากยากกว่าเข็นครกขึ้นเขายากกว่างมเข็มในมหาสมุทรหลายร้อยเท่าผมว่าคนที่ทำกรรมหนักถึงปานนี้ไม่น่าจะบรรลุพระนิพพานนะครับหนักกว่านี้ก็ยังมีนะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะบรรลุพระนิพพานได้ในอนาคตอย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ทำกรรมดีอย่างเดียวหรือกรรมชั่วอย่างเดียวแต่จะทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างปะปนกันไปอย่างพระเทวทัตถึงท่านจะทำอนันตริยกรรมถึง2 อย่างคือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้นและยังสงให้แตกกันท่านต้องชดใช้กรรมในนรกอเวจีนานแสนนานถึงขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ในอเวจีแต่เมื่อท่านพ้นกรรมจากนรกอเวจีแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือท่านไม่ได้บรรลุพระนิพพานอย่างเดียวแต่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกด้วยเพราะอานิสงส์ที่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาตอนถูกธรณีสูบลงไปถึงคอท่านเกิดสำนึกบาปได้จึงกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้าและขอถวายชีวิตเป็นพระพุทธบูชาจากนั้นธรณีก็สูบท่านจมหายไปแต่ข้อเรียกร้องของท่านที่เรียกว่าวัตถุ5ประการนั้นยังมีอิทธิพลต่อบรรพชิตและคฤหัสถ์มาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารมังสวิรัตนั้นมีคนนำมาปฏิบัติกันมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาเธอจำได้หรือเปล่าวัตถุ5ประการที่พระเทวทัตทูลจากพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างคราวนี้อาจารย์ต้องการทดสอบความรู้ของศิษย์จำได้ครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่7แต่หน้าที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วครับตอนผมเป็นเด็กผมชอบเกโรงเรียนเลยเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ความจำดีมากถูกครูด่าอย่างไรผมจำได้หมดอย่างเช่นเวลาครูสอนผมก็ไม่รู้เรื่องที่ครูกำลังสอนอยู่ในหนังสือหน้าไหนเลยถามขึ้นว่าอยู่หน้าอะไรครับครูตอบทันทีว่าหน้าโง่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่ถามอีกเลยแล้วก็ไม่เรียนด้วยแล้วก็จำมาจนบัดนี้ไหนบอกมาซิว่าวัตถุ5ประการมีอะไรบ้างอาจารย์ถามอีกศิษย์จึงตอบเป็นการเป็นงานว่าข้อ1ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษ2ข้อภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษข้อ3ภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีคหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษข้อ4ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงบังรูปนั้นพึงต้องโทษข้อ5ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษนี่คือวัตถุ5ประการครับ
แล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือไม่อาจารย์ถามอีกศิษย์ก็ตอบเป็นการเป็นงานอีกว่าครั้นพระเทวทัตทูลขอวัตถุ5ประการดังกล่าวนี้แล้วพระผู้มีพระภาคไม่ทรงกล่าวอนุญาตขณะเดียวกันก็ไม่ทรงกล่าวห้ามพระองค์เพียงแต่รับสั่งกับพระเทวทัตว่าขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของภิกษุกล่าวคือรูปใดปรารถนาจะถืออยู่ป่าเป็นวัดก็ทำได้หรือรูปใดปรารถนาจะอยู่บ้านก็ไม่ถือว่ามีโทษข้อ2ข้อ3ทำนองเดียวกันส่วนข้อ4พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์อนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ8เดือนและข้อสุดท้ายพระองค์อนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วน3คือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอย่างนี้แต่พระเทวทัตคิดว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการที่ตนขอจึงไปประกาศแก่เหล่าภิกษุว่าตนทูลขอวัตถุ5ประการแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตและแม้แต่ว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตพวกตนก็จะสมาทานประพฤติตามวัตถุ5ประการนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มักน้อยเมื่อพระเทวทัตประกาศเช่นนี้ประชาชนทั้งหลายมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างประชาชนทั้งหลายก็แบ่งออกเป็น2พวกครับคือพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสเพราะไร้ปัญญาก็พากันพูดว่าพวกพระเทวทัตเป็นผู้มักน้อยส่วนพระสมณโคดมเป็นผู้มักมากแต่พวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสซึ่งเป็นพวกฉลาดมีปัญญาต่างพากันเพ่งโทษพระเทวทัตว่าเป็นผู้ทำลายสงฆ์จึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตพยายามทำลายสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสถามพระเทวทัตว่าจริงหรือไม่พระเทวทัตทูลตอบว่าจริงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณทรงห้ามไม่ให้พระเทวทัตกระทำเช่นนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์เพราะการทำลายสงฆ์มีโทษหนักนักผู้ใดทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันย่อมประสบโทษทั้งกับย่อมไหม้ในนรกตลอดกับแต่พระเทวทัตดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระพุทธองค์จึงต้องลงอเวจีแต่ก็ยังดีนะครับที่ท่านยังมีโอกาสจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรอครับที่เดินไปพูดไปอย่างเนี้ยเธอเหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะอาจารย์ถามอย่างรู้ทันครับแต่พอทนได้หลวงพ่อล่ะครับรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับเราพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานานนักหนาแล้วคือคำตอบของภิกษุรัตัญญูองค์นั้นบทที่78มนทินของสมณะภิกษุรัตัญญูเดินคุยกับผู้เป็นศิษย์ตลอดทางยังไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยข้างฝ่ายศิษย์นั้นเล่าแม้จะเหนื่อยและอยากหยุดพักหากก็เกรงใจผู้เป็นอาจารย์ซึ่งไม่กล้าขออนุญาตอาจารย์ของท่านเดินตั้งแต่กลางดึกกระทั่งสว่างหนทางที่เดินมีแต่แนวป่าไม่พบหมู่บ้านหรือผู้คนที่ไหนเลยข้าวปลาอาหารหรือก็ไม่ได้ฉันแม้ท้องจะร้องว่าหิวแต่ท่านก็ไม่สนใจคิดแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านอดได้เราเป็นศิษย์แถมยังหนุ่มแน่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรกันท้องเอ๋ยเจ้าอย่าร้องท้องเอ๋ยเจ้าอยากร้องก็ร้องไปเถิดนะตำรวจไม่จับหรอกหลวงพ่อครับเมื่อไหร่ผมจะพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างหลวงพ่อบ้างครับศิษย์ถามขึ้น
หลังจากที่เหนื่อยจนพูดไม่ออกไปพักใหญ่ๆถามตัวเองสิเราจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้เป็นเธอภิกษุรัตัญญูตอบถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เป็นผมแต่หลวงพ่อก็รู้จักผมดีกว่าที่ผมรู้จักตัวเองสิอีกรู้ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติของผมอย่างที่หลวงพ่อบอกมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตอบคำถามผมได้เว้นเสียแต่หลวงพ่อจะไม่ต้องการจะตอบถ้าเราจะบอกเธอว่าเราไม่ต้องการตอบล่ะผมอยากทราบเหตุผลครับเหตุผลอะไรเหตุผลที่หลวงพ่อไม่ต้องการจะตอบนะครับเหตุผลก็คือเราไม่อยากตอบเอาละไม่ต้องถามต่อเรารู้นะว่าเธอจะถามอะไรแต่จะบอกให้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ตอบก็แปลว่าสิ่งที่ถามนั้นไร้สาระหากถามในสิ่งที่เป็นสาระเราจะตอบเอาละเธอถามเรามามากแล้วคราวนี้เราจะถามเธอบ้างละไหนตอบประมาณสิว่ามนทินของสมณะมีอะไรบ้างมนทินของสมณะมี12อย่างได้แก่อภิชฌาพยาบาทโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริษยาตรณีมักอวดมายาปรารถนาลามกและข้อสุดท้ายคือเห็นผิดทั้ง12ข้อนี้คือมนทินของสมณะครับผมละมนทินเหล่านี้ได้เกือบหมดแล้วครับประโยคสุดท้ายเป็นการตอบที่เกินคำถามเกือบหมดไม่ได้สิต้องละให้หมดจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนข้อไหนบ้างที่เธอยังละไม่ได้อาจารย์ถามศิษย์ข้อ3ครับผมยังละโกรธไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือไม่สามารถจะละได้ในทันทีต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเสียก่อนเรียกว่าถึงจะละไม่ได้แต่ก็ไม่เก็บมันไว้ให้ตกตะกอนจนกลายเป็นผูกโกรธหรอกครับการที่เธอสามารถกำหนดให้มันหายไปได้ก็เท่ากับเธอละมนทินของสมณะได้และได้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนที่เรานำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนาก็เพื่อจะได้ให้เธอสังวรระวังให้มากสมณะจะต้องละมนทิน12อย่างนี้ให้ได้จึงจะก้าวหน้าในการถือเพศบรรพชิตในอนาคตจะมีคนปลอมมาบวชพวกเขาโกนผมห่มผ้ากาสาวะแต่ละมนทินของสมณะไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวจึงไม่ประสบความสำเร็จในการถือเพศบรรพชิตเพราะทำตนเป็นเศษมนุษย์บุรุษโคมลอยไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้หลวงพ่อครับผมจะสังวรระวังให้มากที่สุดคนเป็นศิษย์รับคำหนักแน่นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่การได้สดับสัตธรรมจากสัตบุรุษก็ทำให้จิตใจแช่มชื่นเพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยลงได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่เพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยลงไปได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่หลวงพ่อดำประสงค์จะให้ศิษย์ได้เรียนรู้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติจึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัติให้เขาไปในตัวท่านรู้ว่าเมื่อศิษย์บริบูรณ์ด้วยปริยัติและปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยขณะนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างอบรมบ่มอินทรีย์เมื่ออินทรีย์แก่กล้าสุกงอมได้ที่เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นอันเสร็จสิ้นกิจอันพึงกระทำเพื่อตนเพราะได้บรรลุอัตตหิตตสมบัติแล้วหน้าที่อันพึงกระทำเพื่อตนจึงไม่มีอีกต่อไปจะมีแต่หน้าที่อันพึงทำเพื่อผู้อื่นที่เรียกว่าปริหิตะปฏิบัติเท่านั้นเธอรู้หรือไม่สมัยพุทธกาลบุคคลที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่องคือใคร
อาจารย์ถามด้วยหมายจะเพิ่มพูนความรู้ภาคปริยัติให้แก่ศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างในมงคลสูตรซึ่งที่มาก็คือเทวดาและมนุษย์ถกเถียงกันนานถึง12ปีว่าอะไรเป็นมงคลของชีวิตเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงตัดสินจึงเกิดมงคลสูตรขึ้นถูกแล้วนอกจากนี้พวกเจ้าลัทธิอื่นๆที่พยายามแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์แต่พอถูกถามคำถามปัญหายากๆก็ตอบไม่ได้เธอเคยได้ยินปัญหาอุเทศและไวยากรณ์ไหมที่มีตั้งแต่1ข้อ2ข้อไปจนถึง10ข้อซึ่งนักบวชในศาสนาอื่นตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงตอบได้ไม่เคยครับหลวงพ่อกรุณาให้ความรู้แก่ผมด้วยตกลงเราก็อยากให้เธอได้รู้ไว้เวลามีใครมาลองภูมิจะได้ตอบเขาได้เดี๋ยวคืนนี้คนชอบลองภูมิมีเยอะอย่าว่าแต่พวกที่นับถือศาสนาอื่นเลยที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ยังชอบต่อไปจะมีพวกมหาปริยนมาลองภูมิเธอคนพวกนี้เขาเก่งแต่ปริยัติแล้วก็ร้อนวิชาชอบเที่ยวท้าทายคนโน้นคนนี้แต่เธอไม่ต้องกลัวคนพวกนี้หรอกถึงเธอจะไม่ได้เป็นมหาปริยนแต่ก็จะตอบเขาได้เพราะการปฏิบัติทำให้เธอรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีทางจนมุมพวกเขานั่นแหละจะจนมุมเพราะเมื่อเธอถามเรื่องลึกซึ้งเขาจะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติถ้าเช่นนั้นผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยให้ความรู้ด้านปริยัติแก่ผมเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะครับความจำผมดีผมรับรองว่าฟังครั้งเดียวก็จำได้นี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องการให้เธอเรียนรู้ด้านปริยัติแม้จะไม่จำเป็นในการบรรลุมรรคผลหากก็จำเป็นในการเผยแผ่พระศาสนาซึ่งในอนาคตเธอจะต้องรับหน้าที่นี้และจะทำให้คนต่างชาติต่างศาสนามีโอกาสนำธรรมะไปปฏิบัติเธอจะทำให้พวกเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสจำได้ไหมเมื่อเธอพบเราครั้งแรกที่ขอนแก่นเรายังไม่ยอมรับเธอเป็นศิษย์แต่บอกว่าอีก7วันเธอจะได้พบครูบาอาจารย์ที่เก่งไม่มีใครเทียบเท่าในอนาคตเธอจะเก่งไม่แพ้ครูบาอาจารย์ของเธอหลวงพ่อครับผมไม่คิดจะตีเสมอครูบาอาจารย์หรอกครับผมอยากเรียนให้รู้ในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังสอนผมนะครับภิกษุวัย45ทวงเพราะอยากได้ความรู้ตกลงเมื่อเธออยากรู้เราก็จะบอกปัญหาข้อแรกก็คืออะไรชื่อว่าหนึ่งเธอตอบได้ไหมสงสัยว่าไม่ได้ครับนิมนต์หลวงพ่อเฉลยพอเป็นแนวทางก่อนเผื่อข้อต่อๆไปผมอาจเดาถูกเมื่อศิษย์มาขออย่างนี้อาจารย์จึงต้องเฉลยว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ชื่อว่าหนึ่งข้อต่อไปอะไรชื่อว่าสองอาจารย์ถามต่อนามกับรูปใช่ไหมครับศิษย์ตอบอย่างไม่มั่นใจนักถูกแล้วเก่งนี่เราขอถามต่ออะไรชื่อว่าสามเวทนาใช่ไหมครับเพราะเวทนามีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอะไรชื่อว่าสี่อาจารย์ถามอีกหลวงพ่อยังไม่ได้เฉลยข้อ3เลยครับผมจึงยังไม่ทราบว่าถูกหรือผิดถ้าเราถามต่อแสดงว่าคำตอบของเธอถูกต้องอะไรชื่อว่า4ท่านทวนคำถามอีกครั้งไม่ทราบครับคำตอบคืออาหาร4ไหนบอกมาสิอาหาร4มีอะไรบ้างมีตวะลิงการหารหรืออาหารคือคำข้าวผัสสะหารอาหารคือผัสสะมโนสัญญาเจตนาหาร
อาหารคือมโนยสัญเจตนาและวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณครับอะไรชื่อว่า5อุปทานขันธ์5ครับอะไรชื่อว่า6อายตนะภายใน6ครับอะไรชื่อว่า7ไม่ทราบครับคำตอบคือวิญญาณทิฏฐิ7ไหนบอกมาสิว่าวิญญาณทิฏฐิ7มีอะไรบ้างไม่ทราบครับศิษย์ยังคงยืนยันคำตอบเดิมอาจารย์จึงต้องเฉลยว่าวิญญาณทิฏฐิ7ก็คือที่ตั้งของวิญญาณ7อย่างได้แก่1สัตว์เหล่า1มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์เทพบางพวกเปรตบางจำพวกสัตว์เหล่า1มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกพรหมที่เกิดด้วยปฐมฌาน 3. สัตว์เหล่า1มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่เทพพวกอภัสรพรหม 4. สัตว์เหล่า1ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินหะพรหม 5. สัตว์เหล่า1เข้าถึงอากาสานัญจายตนะ 6. สัตว์เหล่า1เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ 7. สัตว์เหล่า1เข้าถึงอกินจัญญายตนะอะไรชื่อว่า8ครับคราวนี้คนถามกลับเป็นศิษย์ถ้าเราเป็นผู้ถามเธอจะตอบว่าอะไรผมก็ตอบว่าโลกกระทำ8ครับอะไรชื่อว่า9อาจารย์เห็นศิษย์ตอบได้จึงถามต่อไม่ทราบครับคำตอบคือสัตตวาส9สัตตวาส9คืออะไรครับคือที่อยู่ของสัตว์9อย่าง4อย่างแรกเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อ1ถึงข้อ4ข้อที่5สัตว์เหล่า1ไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือไม่มีเวทนาได้แก่เทพพวกอสัญญีสัตว์ข้อ6ข้อ7ข้อ8เหมือนกับวิญญาณทิฏฐิข้อ5ข้อ6และข้อ7ส่วนข้อ9คือสัตว์เหล่า1เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเอาละทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายอะไรชื่อว่า10หวังว่าเธอคงตอบได้นะกุศลกรรมบท10ใช่ไหมครับถูกแล้วนี่แหละคือปัญหาที่พวกเจ้าลัทธิหรือนักบวชนอกศาสนาตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้อย่างครบถ้วนยังผลให้พวกนอกศาสนาจำนวนไม่น้อยยอมรับนับถือแม้แต่พระเจ้าประสิทธิพระราชาครองแคว้นโกศลซึ่งแต่เดิมก็ไม่ทรงนับถือพระพุทธองค์ครั้นได้ทรงสนทนากับพระพุทธองค์บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ทรงยอมรับนอกจากนี้ยังทรงกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาค10ประการคือทรงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก1ทรงมีศีล1ทรงเสพเสนาสนะอันสงัด1ทรงสันโดษด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้1ทรงเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก1ทรงมีถ้อยคำขัดเกลากิเลส1ทรงได้ฌาน4ตามปรารถนา1ทรงระลึกชาติได้1ทรงมีทิพยจักษุและทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันหนึ่งแต่ผมว่าที่พระเจ้าประเสริฐพรรณนามาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงมีทรงเป็นทำไมพระเจ้าประเสริฐที่จึงไม่ทรงกล่าวถึงพระพุทธคุณ9ประการของพระพุทธองค์ละครับหลวงพ่อเพราะพระราชาประเสริฐที่ทรงเป็นปุถุชนย่อมไม่สามารถเข้าพระทัยลึกซึ้งได้อีกประการหนึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนับถือพระพุทธองค์มาก่อนไม่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารที่แม้จะเป็นศิษย์พวกชตินมาก่อนแต่เมื่อชตินได้สาธยายพระพุทธคุณทั้ง9ให้ทรงสดับ
ก็ทรงบังเกิดความเลื่อมใสครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระองค์ก็ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมในทันทีแต่น่าเสียดายนะครับที่ทรงถูกพระโอรสกระทำปิตุฆาตแล้วเธอรู้ไหมว่าเหตุใดพระเจ้าอชาติศัตรูจึงทรงทำปิตุฆาตเพราะพระองค์ไปคบค้าสมาคมกับพระเทวทัตใช่ไหมครับพระเทวทัตเป็นพาลจึงเข้าตำราคบพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสมงคลข้อแรกว่าไม่คบพาลเพราะถ้าเริ่มต้นชีวิตด้วยการคบคนชั่วแล้วอย่าหวังว่าจะบรรลุถึงคุณความดีได้ตะวันคล้อยลอยชายเข้าไม่นานนักความมืดก็เข้ามาปกคลุมอาจารย์กับศิษย์เดินทางมาถึงที่หมายพอดีดงพญาเย็นเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งวนอุทยานแห่งนี้มีอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆถึง4จังหวัดได้แก่นครราชสีมานครนายกสระบุรีและปราจีนบุรีคืนนี้เราจะพักแรมกันที่นี่อาจารย์บอกศิษย์เมื่อมาหยุดที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหนาถึงดงพญาเย็นแล้วเหรอครับผู้เป็นศิษย์ถามป่ารกทึบดูน่ากลัวเสียงนกกาก็พากันร้องเรียกรังเมื่อตอนหัวค่ำสงบลงแล้วมีเสียงร้องของสัตว์ป่าดังมาแต่ไกลท่านพระครูรู้สึกกลัวจึงถามหลวงพ่อดำว่าเสียงอะไรครับหลวงพ่อเสือหลวงพ่อดำตอบแล้วเขาจะมาทำอันตรายเราไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเคยมีเวรมีกรรมต่อกันก็ต้องชดใช้แต่ถ้าไม่เคยก็คงไม่ต้องว่าแต่เธอหิวหรือเปล่าถามอย่างอาทรก่อนหน้านี้หิวครับแต่ตอนนี้ไม่หิวแล้วความกลัวมันไล่ความหิวไปไกลไกลลิบเลยครับหลวงพ่อภิกษุวัย45สารภาพกลัวก็กำหนดกลัวหนอกลัวหนออย่าลืมอย่าอยู่โดยปราศจากสติแม้นาทีเดียวว่าแต่เธอจะปักกรดตรงนี้หรือว่าจะไปหาที่ใหม่อาจารย์ถามศิษย์แล้วหลวงพ่อล่ะครับศิษย์ถามอาจารย์ถ้าเธอเลือกตรงนี้เราก็จะไปหาที่ใหม่แต่ถ้าเธอไปหาที่ใหม่เราก็จะอยู่ตรงนี้ตามพระวินัยบัญญัติพระธุดงค์ต้องปักกรดห่างกัน25วาไม่ใช่หรือท่านอ้างพระวินัยยกเว้นสักครั้งไม่ได้หรอครับหลวงพ่อผมยังไม่ชินเอาแค่สิบวาก็พอเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ตะโกนเรียกกันได้สิทธิ์ต่อรองไม่มีการตะโกนและไม่มีการช่วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้จำคำของสมเด็จโตไว้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราเอาละบอกมาว่าเธอจะอยู่ตรงนี้หรือจะขยับเข้าไปอีก25วาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตอบเสียงอ่อยเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกบทที่79กองทัพเปรตอาจารย์เดินหายไปในความมืดทิ้งศิษย์ไว้ให้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในป่าท่ามกลางเสียงร้องสิงสาราสัตว์ถึงแม้มองไม่เห็นในขณะนี้แต่ก็อาจถูกจู่โจมเข้ามาถึงตัวและทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้ภิกษุวัย45ตั้งสติกำหนดกลัวหนอกลัวหนออยู่นานกระทั่งความกลัวค่อยลดน้อยลงจึงจัดแจงปักกรดทางที่ดีท่านจะต้องเข้าไปนั่งในกรดให้เร็วที่สุด
แม้จะมืดมิดไร้แสงสว่างหากแสงแห่งปัญญาซึ่งส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนก็ช่วยให้ท่านปักกลดได้ในเวลาไม่นานนักแต่ครั้นจะเข้าไปนั่งกลับเกิดความรู้สึกว่าขาทั้งสองแข็งเกร็งราวกับท่อนไม้ด้วยผ่านการเดินมาคืนหนึ่งกับวันหนึ่งโดยมิได้หยุดให้ขาพักผ่อนขาก็เลยพากันประท้วงอย่าทรมานข้าเลยเจ้าขาที่รักข้าขอโทษที่ใช้เองสมบุกสมบันไปหน่อยก็อาจารย์ข้าไม่ยอมหยุดพักแล้วข้าจะหยุดได้อย่างไรท่านพยายามต่อรองหากก็ยังนั่งไม่ลงเพราะขาแข็งเกร็งอยู่อย่างนั้นจึงลองใหม่ด้วยการให้สินบนนี่ข้ามาสร้างบุญนะเอาเถอะข้าสัญญาว่าจะแบ่งบุญให้ข้างละ 10% ชะรอยขาของท่านคงจะงกบุญหรือไม่ก็คงอยากสร้างบารมีจึงยอมงอได้พับได้เช่นปกติสมภารวัย45จึงประสบความสำเร็จในการเข้าไปนั่งในกลดอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงกระทั่งภิกษุที่นั่งอยู่ในกลดรู้สึกหนาวและแล้วท่านก็ได้ยินเสียงนกร้องโหยหวนของผู้ที่ดูเหมือนกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานสติบอกเป็นเสียงเปรตมาขอส่วนบุญท่านจึงนั่งหลับตาบริกรรมคาถาอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาเพียงสามจบเสียงร้องโหยหวนก็หายไปแสดงว่าพวกเขาได้รับส่วนบุญกุศลกันทั่วหน้าสมกับที่บากหน้ามาขอกองทัพเปรตล่าถอยไปแล้วภิกษุวัย45ยังไม่รู้ว่ากองทัพอะไรจะมาผจญอีกท่านระลึกถึงบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา8บทซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงผจญกับอุปสรรคนานาประการแต่ก็ทรงได้ชัยชนะทุกครั้งในที่สุดท่านก็ตกลงใจว่าจะต้องสวดบทพาหุงมหากาเพื่อเป็นกำลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสวดพาหุงมหากาจบพระครูวัย45รู้สึกว่าความกลัวลดลงไปบ้างมีสติตั้งมั่นมากขึ้นจึงพิจารณาว่าการมาอยู่ป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้จำเป็นจะต้องสวดมหาราชปริตหรือที่รู้จักกันในชื่อ12ตำนานเพื่อป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจจากเทวดาพานบางพวกและจากสิงสาราสัตว์ต่างๆที่จะมาทำร้ายท่านได้แต่คงไม่จำเป็นต้องสวดครบ12ตำนานเลือกเฉพาะที่จะเข้ากับสถานการณ์คงพอคิดดังนั้นแล้วท่านจึงเลือกที่จะสวดปริตหกตำนานต่อไปอีกหนึ่งกรณียะเมตสูตรหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่ามนต์ขับผีเพื่อผูกมิตรกับพูดผีปีศาจและเทพเทวดาทั้งหลายพวกเขาจะได้ไม่มารบกวนท่านสองขันธปริตเพื่อป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาทำอันตรายเพราะในสมัยพุทธกาลภิกษุธุดงค์รูปหนึ่งถูกงูกัดจนถึงแก่มรณภาพความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้งสี่ตระกูลเพื่อป้องกันตัวต่อไปแล้วจึงตรัสขันธปริตหรืออหิรัชกสูตร 3. วัตกปริตหรือที่เรียกกันว่าคาถานกคุ้มเพื่อป้องกันไฟป่าเพราะถ้าหากเกิดไฟป่าขึ้นท่านเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปรปิ้งอยู่ในป่าแห่งนี้ 4. ทัชชักขปริตเพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความกลัวความสะดุ้งความพลั้นใจ
ความขนพองสยองกล้าวทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป 5. โพชฌงคปริตเพื่อป้องกันอาพาธเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและ 6. อภยปริตซึ่งเป็นบทสวดขจัดลางร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลเสียงนกเสียงกาที่ไม่พึงใจบาปเคราะห์และฝันร้ายให้พินาศไปด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตกลงปรงใจได้แล้วสิทธิ์ถูกอาจารย์ทิ้งชั่วคราวก็เริ่มต้นสวดปริตทั้ง6ตำนานตำนานละ3จบใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษจากนั้นจึงทำวัดเย็นและนั่งภาวนาท่านไม่คิดจะเดินจงกรมและคงไม่ปลอดภัยเนื่องจากจะต้องออกไปนอกกรดอีกประการหนึ่งขาของท่านอาจไม่ให้ความร่วมมือเพราะอยากพักผ่อนมากกว่าด้วยว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางถึง20กว่าชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักท่านออกเดินทางตอนเที่ยงคืนและมาถึงป่าแห่งนี้เวลา2ทุ่มนับเป็นชั่วโมงได้20พอดิบพอดีขณะที่พระธุดงค์วัย45กำลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดเสียงสวบสาบก็ดังใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงร้องแปรนแปรนสติบอกว่าช้างโขลงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาท่านเป็นช้างป่าดุร้ายสามารถทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ราบคาบได้ในพริบตาตายจริงเมื่อกี้เราก็ลืมสวดฉัตรทันทปริตเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอช้างจะทำอย่างไรดีท่านวิตกเพราะเห็นหนอบอกว่าโขลงช้างกำลังเดินเข้ามาท่านคิดถึงหลวงพ่อดำทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อดำมาช่วยพลันนึกถึงถ้อยคำที่อาจารย์สั่งไว้ว่าให้นึกถึงสิ่งที่สมเด็จโตสอนคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้อาจารย์น่าจะช่วยท่านได้คือหลวงพ่อเดิมผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโคชศาสตร์ให้กับท่านนั่นต่างหากหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยท่านตั้งจิตระลึกถึงหลวงพ่อเดิมบัดดลเสียงหลวงพ่อเดิมก็มากระซิบข้างหูช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายมากสวดฉัตรทันทปริตสามจบเร็วเข้ารู้ว่าอาจารย์มาช่วยกำลังใจก็มาเป็นกองท่านจึงสวดฉัตรทันทปริตสามจบอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพราะปริตดังกล่าวมีสองคาถาฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่เรียนวิชาโคชศาสตร์คุณตายแน่นี่แหละคุณกำลังเผชิญกับความตายละผมก็ได้เรียนตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วผมคงไม่ตายใช่ไหมครับความกลัวทำให้ผมนึกไม่ออกหลวงพ่อกรุณาบอกบทด้วยเถอะครับหลวงพ่อดำท่านบอกผมว่าท่านดลใจให้ผมไปพบหลวงพ่อท่านกราบเรียนตามคำของภิกษุรตัญญูองค์นั้นใช้วิธีสื่อสารกับหลวงพ่อเดิมทางจิตแล้วหลวงพ่อดำท่านจะต้องเผชิญกับช้างโขลงนี้หรือเปล่าครับถามเพราะเป็นห่วงอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างออกไป25วาไม่ต้องห่วงท่านหลวงพ่อดำท่านอยู่เหนือความเป็นความตายท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรจะไปทำอันตรายท่านได้คุณโชคดีที่ท่านรับเป็นศิษย์ฉันสิเอกที่ไม่มีโอกาสท่านบอกว่าเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผมเป็นคนที่สองที่ท่านให้และจะมีโอกาสอีกคนหนึ่งที่ท่านจะให้แต่ท่านไม่ยอมบอกครับเถอะถึงเวลาคุณก็จะรู้เองฉันขอบอกใบ้ไว้ก่อนว่าคนนั้นเป็นลูกศิษย์คุณนั่นแหละใครครับท่านคิดไปถึงนายหล่อไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเพราะคุณกับเขายังไม่เคยพบกันกลับไปนี่ก็จะได้พบ
โขลงช้างใกล้เข้ามาเกือบจะถึงกรดสมภารวัดป่ามะม่วงจึงถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับผมสวดฉัตรทันตปริตสามจบแล้วยังหยุดยั้งพวกเขาไม่ได้อีกเหรอครับหยุดยั้งได้แต่ที่เขามาเพราะต้องการให้คุณได้ใช้วิชาโคชศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ทบทวนวิชาที่คุณร่ำเรียนมาและนำออกมาใช้ได้เดี๋ยวนี้เสียงหลวงพ่อเดิมสั่งอยู่ข้างหูสมภารวัดป่ามะม่วงใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปพบว่าช้างเหล่านั้นเป็นช้างพลายทั้งโขงและที่สำคัญคือพวกเขาเป็นช้างตกน้ำมันซึ่งตามตำราวิชาโคชศาสตร์บอกไว้ว่าช้างตกน้ำมันขาดสติฆ่าคนได้ใครพบเข้าต้องตายแน่นอนเว้นแต่มีวิชาโคชศาสตร์มาช่วยท่านนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิมที่ขอร้องแถมบังคับให้ท่านเรียนวิชาโคชศาสตร์และเมื่อออกจากธุดงค์ก็รู้ว่าหลวงพ่อดำดลใจให้ท่านไปหาหลวงพ่อเดิมครูบาอาจารย์ท่านมักจะมีสายตายาวไกลในอันที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ศิษย์ถึงนับว่าเป็นโชควาสนาที่ท่านได้พบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเป็นภิกษุรตัญญูทั้งสององค์เสียงหลวงพ่อเดิมกระซิบที่ข้างหูว่ารีบแผ่เมตตาจากฝูงเร็วเข้าแผ่ให้ทุกตัวไม่ดีกว่าหรือครับไม่จำเป็นพระตัวอื่นๆถึงคุณแผ่ไปให้เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ยินส่วนจ่าฝูงคือหัวหน้าของช้างเขาได้ยินช้างโขลงหนึ่งจะมีหูทิพย์อยู่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นจ่าฝูงส่วนตัวอื่นๆไม่มีฉันสอนคุณแล้วเอาวิชาความรู้มาใช้ให้ได้ไหนลองบอกมาสิว่าทำไมหัวหน้าช้างจึงมีหูทิพย์เสียงถามอยู่ข้างหูเพราะมีเทวดาประจำช้างคอยปกปักรักษาครับถูกแล้วคือสื่อสารกับช้างช้างไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงต้องเจรจากับเทวดาประจำช้างเวลาช้างจะทำร้ายใครเทวดาประจำช้างจะต้องห้ามการแผ่เมตตาให้จ่าฝูงก็คือแผ่ให้เทวดาประจำช้างนั่นเองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแผ่เมตตาไปยังหัวหน้าช้างซึ่งเดินนำหน้าเป็นเวลาเดียวกับที่โขลงช้างเดินมาประชิดติดกรดของท่านพอดีเทวดาประจำช้างซึ่งสิงสถิตอยู่ในจ่าฝูงได้รับกระแสเมตตาจากพระธุดงค์ที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารหยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารให้หยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าให้แหลกกลานตามวิสัยของช้างป่าที่กำลังตกมันช้างโขลงนั้นกลับพากันเดินเลี่ยงกรดพระธุดงค์ไปอย่างเป็นระเบียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรอดชีวิตจากการถูกช้างเหยียบมาได้ด้วยประการฉะนี้ขอพระคุณมากครับหลวงพ่อที่กรุณาบอกบทผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยผมคงม้วยมอนมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปรปิ้งไปอย่างแน่นอนท่านขอบคุณหลวงพ่อเดิมแล้วช้างโขลงนั้นจะไปเจอหลวงพ่อดำไหมครับถามอย่างอยากรู้ไม่มีเสียงตอบจากอดีตสมภารวัดหนองโพสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรู้ว่าอาจารย์ของท่านไม่ได้อยู่หน้าที่แห่งนั้นแล้วท่านคงจะเห็นว่าหมดภาระหน้าที่ของท่านแล้วกระมังสมภารวัดป่ามะม่วงนั่งภาวนาต่อไปอีก2ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเตรียมจำวัดขณะกำลังเอนกายลงก็ได้ยินเสียงร้องเรียกอยู่นอกกรดเป็นเสียงของผู้หญิงหลวงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือเสียงนั้นฟังดูเยียบเย็นยังไงพี่กล
ภิกษุวัย45จึงลุกขึ้นไปนั่งและใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปนอกกรดสตรีสาวสวยนางหนึ่งยืนร้องเรียกท่านอยู่ในความมืดผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินอยู่กลางป่าแต่ผู้เดียวในเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้น่าจะเป็นเสือสมิงซะมากกว่าท่านนึกไปถึงเรื่องราวที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบๆกันมาว่าบรรดาลุทธกะที่ออกไปล่าสัตว์และพักค้างคืนอยู่ในป่าโดยขึ้นไปนอนบนคบไม้เวลาดึกๆจะมีผู้หญิงมาเรียกให้ลงมาหาพวกที่เป็นภรรยาแล้วก็จะเห็นเป็นภรรยาของตนมาเรียกบอกว่าพี่กลับบ้านเถอะลูกกำลังป่วยคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะลงมาจากคบไม้ครั้นพอเข้าใกล้ผู้หญิงที่ตนเห็นว่าเป็นภรรยาก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงกระโจนเข้าใส่และกัดกินเป็นอาหารส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะคว้าปืนเล็งไปที่หน้าผากของหญิงนั้นแล้วลั่นไกลเปรี้ยงออกไปก็ปรากฏว่าเสือสมิงนอนตายอยู่แม่สาวน้อยคนนี้ต้องเป็นเสือสมิงแปลงมาอย่างแน่นอนทำยังไงดีวิปืนเราก็ไม่มีเสียด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงยังมีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันหลวงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือสาวน้อยยังคงส่งเสียงเข้ามาบัดดลนั้นก็มีเสียงเข้ามาข้างหูว่าไม่ต้องกลัวครัวโตมาช่วยแล้วใช้คาถาเมตตามหานิยมของครัวโตสิรู้ว่าสมเด็จโตมาช่วยท่านจึงรีบว่าคาถาสมเด็จโตเมตตังคุณนังอรหังเมตตาเมตตาคุณนังอรหังเมตตาบริกรรมรวดเร็ว3จบขณะที่เพ่งจิตไปยังสาวน้อยดังที่ท่านคาดคิดเพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่หน้ากรดห่างออกไปประมาณ2วานั้นได้กลายร่างเป็นเสือสมิงตาเขียวดังมรกตส่งประกายวาววับอยู่ในความมืดมันหันหลังกลับและเดินจากไปยังไม่สนใจใยดีท่านอีกขอบพระคุณท่านมากขอรับที่ได้เมตตามาช่วยกระผมไม่ทราบว่าต่อไปกระผมจะต้องเผชิญกับอะไรอีกขอรับท่านถามสมเด็จโตไม่มีเสียงใดๆดังที่ข้างหูจึงรู้ว่าสมเด็จท่านไปแล้วกระนั้นก็อดคิดติดตลกไม่ได้ว่าจะประคุณสมเด็จท่านสอนเราไว้ว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่นี่เรายังไม่ทันได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแล้วมาช่วยเราได้ทันท่วงทีขอบพระคุณมากขอรับท่านเอนกายลงนอนยังไม่ทันจะหลับตาก็เห็นเงาดำๆของใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเท้าแม้จะยืนอยู่ภายนอกหากตาปัญญาก็มองเห็นชัดเจนบุรุษนั้นร่างกายบึกบึนไม่สวมเสื้อตาทั้งสองข้างส่องแสงสีเขียวเรืองๆผิดกับตามนุษย์ทั่วไปท่านหลับตากำหนดรู้หนอ3ครั้งโดยต้องการทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็รู้ว่าเขามาจากเมืองนรกหนียมบาลมาพึ่งใบบุญซึ่งเท่ากับพ้นจากการทรมานได้ชั่วคราวเพราะในเมืองนรกพวกสัตว์ผู้สร้างบาปกรรมไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์จะถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสทุกเวลานาทีเมื่อรู้ว่าผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมอยู่ณที่ใดก็จะหนีมาขอพึ่งใบบุญแม้เพียง 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีเมื่อรู้ว่าบุรุษที่ยืนอยู่ปลายเท้านอกกรดไม่ได้มาร้ายท่านจึงปล่อยให้เขายืนอยู่อย่างนั้นพอรุ่งสางเขาก็จะกลับไปเมืองนรกดังเดิมสมภารวัย45ตั้งใจจะนอนพักสัก2ชั่วโมงวันนี้ท่านต้องเผชิญกับพวกอบายภูมิ4ซึ่งได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหากคิดว่าได้มาพบในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่ได้พบนั้นเป็นโชคดีท่านก็โชคดีที่สุดแต่ถ้าการผ่านพบพวกที่มาจากอบายภูมิถือเป็นโชคร้ายท่านก็โชคร้ายที่สุดเ
พราะไม่ได้ครบครันทั้งสี่ภูมิบทที่80อาหารทิพย์เวลาตีสี่ท่านพระครูตื่นนอนตามปกติแต่ว่ายังไม่หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอยากนอนต่อหากก็ต้องฝืนใจการออกทุรงก็เพื่อต้องการมาขัดเกลาถ้ามัวแต่เห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆการนอนก็จะพลาดโอกาสในการบรรลุธรรมอันควรจะได้ควรถึงป่าทั้งป่าเงียบสงัดเพราะพวกสิงสาราสัตว์ยังคงอยู่ในห้วงนิทรารมจวนรุ่งสางนั่นแหละจึงจะตื่นเพื่อออกหาอาหารตามสัญชาตญาณของมันสัตว์บางตัวกำลังหาอาหารก็อาจจะตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้เหมือนกันพวกมันมีชีวิตที่ต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายตลอดเวลาหาความปลอดภัยไม่ได้หากไม่ตายด้วยสัตว์อื่นก็อาจตายด้วยน้ำมือของมนุษย์นอกจากนี้ก็ยังมีธรรมชาติที่จะต้องเผชิญยังไม่มีทางหลบเลี่ยงโดยเฉพาะภัยจากไฟป่าซึ่งคร่าชีวิตพวกมันไปคราวละมากๆได้รัจฉานมีกรรมเช่นนี้เองหนอตื่นนอนแล้วภิกษุวัย45จึงปฏิบัติกรรมฐานด้วยการนั่งภาวนา2ชั่วโมงเต็มออกจากกรรมฐานแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์จากนั้นจึงกู้กรดและเก็บอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปนกกาเริ่มบินออกท่านเองก็รู้สึกหิวหากก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อาหารมาจากที่ใดครั้นได้ยินเสียงน้ำใสไหลอยู่ใกล้ๆจึงเดินไปยังทิศที่มาของเสียงประเดี๋ยวหนึ่งก็พบน้ำตกสายเล็กๆน้ำใสสะอาดน่าอาบท่านวางสัมภาระไว้ตรงโขดหินแล้วก็เดินลงไปล้างหน้าล้างตาและส่งน้ำเสร็จสรรพรู้สึกสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุเลาเบาบางลงนุ่งห่มผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางเพื่อตามหาอาจารย์ของท่านเดินไปได้ไม่นานก็พบภิกษุรัตตัญโญนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรใบดกหนารากย้อยห้อยระย้าลงมารายรอบโคนต้นภิกษุวัย45เห็นกรดและบาทของอาจารย์แขวนอยู่ที่กิ่งไทรเหมือนตอนพบท่านที่ขอนแก่นเมื่อ20ปีก่อนจึงวางสัมภาระลงแล้วกราบอาจารย์3ครั้งหลวงพ่อดำลืมตาทักทายว่าเป็นอย่างไรบ้างหลับสบายดีไหมตั้งแต่บวชมา20กว่าปีผมยังไม่เคยหลับสบายเลยครับหลวงพ่อโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้หลับเลยหลวงพ่อก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังแกล้งถามผมท่านทำทีเป็นตัดเพ้อแต่เธอก็ผ่านอุปสรรคมาได้นั่นเพราะหลวงพ่อเดิมกับสมเด็จโตท่านมาช่วยผมตั้งหากละครับถ้ารอให้หลวงพ่อช่วยผมคงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปลปิ้งไปแล้วสิทธิ์จงใจเล่าทั้งที่รู้ว่าอาจารย์รู้เธอแน่ใจหรือว่าเราไม่ได้ช่วยแน่ใจครับแน่ใจ 100%ก็ที่เราเตือนเธอนึกถึงคำสอนของสมเด็จโตน่ะไม่ใช่ช่วยหรอกหรือถ้าเราไม่เตือนไว้ก่อนเธอเป็นปลาแปรปิ้งอย่างที่ต้องการแน่ใครว่าผมต้องการเป็นปลาแปรปิ้งล่ะครับจะไปรู้หรือเธอพูดออกบ่อยก็นึกว่าต้องการภิกษุรัตตัญโญยอมเถียงด้วยท่านไม่เคยเห็นสมณะสารูปใดมีอารมณ์ขันแปลพราวเช่นรูปนี้มาก่อนที่พูดบ่อยๆเพราะกลัวว่า
จะเป็นต่างหากละครับคือไม่ต้องการเป็นแต่กลัวจะเป็นสิทธิ์อรรถาธิบายอยู่ที่กรรมนะถ้ากรรมจะต้องเป็นก็ต้องเป็นกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องเป็นแต่ถ้าไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นก็ไม่เป็นพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจำพระพุทธภาษิตนี้ไว้ให้ดีเพราะมีความหมายลึกซึ้งมากในวันข้างหน้าเธอจะเป็นบุคคลเดียวในโลกที่เข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างซาบซึ้งที่สุดทั้งซาบซึ้งและซาบซึ้งเชียวละเธอจะทำให้ชาวโลกหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเขาศรัทธาภาษาธะในตัวเธอและผมจะช่วยอะไรเขาได้ไหมครับผมอยากช่วยคนให้พ้นทุกข์ช่วยได้แน่แต่เธอต้องช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ซิก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นอย่าลืมว่าประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ท่านถ้าประโยชน์ตนยังมาไม่ถึงแล้วจะไปเข้าถึงประโยชน์ท่านได้อย่างไรขอให้นึกถึงพระพุทธจริยาที่ทรงประพฤติปฏิบัติดังปรากฏในพุทธคุณสองซึ่งได้แก่อัตหิตสมบัติกับปรหิตสมบัติพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมแห่งประโยชน์ของตนก่อนทรงเข้าถึงพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นอัตนาถะคือพึ่งตนเองได้เมื่อถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตตะหิตตะสมบัติแล้วจึงทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เรียกว่าปริหิตตปฏิบัติทรงบำเพ็ญพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและทรงถึงความเป็นโลกนาถคือเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้พุทธคุณข้อแรกคืออัตตหิตสมบัตินั้นมุ่งเอาปัญญาคุณเป็นหลักส่วนพุทธคุณข้อที่สองคือปริหิตสมบัติมุ่งเอาพระกรุณาคุณเป็นหลักถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือเราต้องว่ายน้ำให้เป็นเสียก่อนจึงจะสามารถช่วยคนตกน้ำได้ใช่ไหมครับถูกแล้วแต่การช่วยของพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงอุ้มเขาขึ้นมาหรอกนะเพราะพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องความเพียรตัวเองต้องช่วยตัวเองจึงจะพ้นทุกข์ภาษาบาลีว่าอย่างไรนะอาจารย์ทดสอบความรู้สิทธิ์วิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรและอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ครับสิทธิ์ตอบชัดเจนถูกแล้วคำสอนของพระพุทธองค์เป็นธรรมชาติพระธรรมก็คือธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบทรงเข้าถึงธรรมแล้วจึงนำมาสั่งสอนเวนัยบุคคลทรงเน้นเรื่องการเพียรพยายามมากดังนั้นมีพระพุทธวจนะว่าตุมเหหิกิจจังอัตปังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเอาเองเราตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เธอกล่าวหาว่าเราไม่ช่วยนั้นเราขอแก้ข้อกล่าวหาว่าเราช่วยแล้วแต่ช่วยในขอบเขตที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านวกกลับมาพูดเรื่องเดิมถ้าเช่นนั้นผมขอถอนคำพูดครับและถ้าผมจะสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปในอนาคตผมจะยึดแนวทางของหลวงพ่อครับคือจะสอนให้พวกเขาช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเราก็ยึดแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ใช่แนวทางของเราอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเอาเป็นว่าทั้งเธอและเราต่างก็เป็นศิษย์พระตถาคตเจ้าและดำเนินรอยตามพระองค์ท่าน
ครับหลวงพ่อผมจะจดจำไว้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติถึงอย่างไรผมก็เป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตารับผมเป็นศิษย์และช่วยทำให้ผมเข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพูดจบจึงก้มลงกราบอาจารย์3ครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเป็นบุญคุณของเธอต่างหากเธอเป็นคนมีปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงมิใช่เข้าใจตามตัณหาอุปทานของตนบุคคลเช่นเธอนับวันจะหายากเข้าไปทุกวันล้านคนจะมีสักคนหนึ่งก็ทั้งยากหลวงพ่ออย่าชมผมเลยครับผมเขินภิกษุวัย45รู้สึกเขินดังวาจาเอาเถอะตอนนี้เธอรู้สึกเขินแต่อีกไม่นานจิตของเธอก็จะอยู่เหนือคำติคำชมอยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8ร้อยคำของภิกษุรัตตัญญูได้ยังความปิติยินดีให้บังเกิดแก่สมภารวัดป่ามะม่วงอย่างสุดจะพรรณนาเพราะนั่นเท่ากับท่านสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ด้วยว่าจิตที่อยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8จะต้องเป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นแต่ถึงจิตจะปิติยินดีหากท้องก็ยังรู้สึกหิวท่านมองไปยังบาตรซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อฉันเช้าหรือยังครับเธอหิวแล้วใช่ไหมหลวงพ่อดำไม่ตอบแต่ถามกลับก็หิวเหมือนกันครับตอบตามตรงแสดงว่าตอนนี้เธอหายกลัวแล้วครับพอหายกลัวความหิวก็ตามมารังควานแล้วเธอว่าอย่างไหนร้ายกาจกว่าความหิวกับความกลัวผมว่าร้ายพอๆกันล่ะครับถ้าให้เลือกจะให้เลือกอย่างไหนผมขอสละสิทธิ์ทั้งสองอย่างหลวงพ่อฉันเช้าหรือยังครับสิทธิ์ถามอีกอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยเล่าให้ฟังเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงพ่อในป่าท่านไม่ออกบิณฑบาตเพียงแต่แขวนบาตรไว้ที่กิ่งไทรพอถึงเวลาท่านก็ปลดลงมาและฉันอาหารอยู่ที่ในนั้นเสร็จแล้วก็ล้างบาตรแขวนไว้ดังเดิมท่านพระครูเชื่อในสิ่งที่อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่ากระนั้นก็อยากรู้อยากดูให้เห็นกับตาและหากโชคดีอาจารย์ของท่านอาจจะเมตตาแบ่งปันส่วนให้ลิ้มลองอาหารทิพย์ท่านแน่ใจว่าอาหารในบาตรต้องเป็นอาหารทิพย์อาจารย์ล่วงรู้ความคิดของศิษย์จึงพูดขึ้นว่าเรื่องที่เธอกำลังคิดน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะบุญกุศลเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็อยากแบ่งพัดให้เธอฉันแต่ก็ไม่ได้เพราะพัดที่อยู่ในบาทนั้นเจ้าของเขาเจาะจงถวายเราคนเดียวแต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจอีกไม่นานเธอก็จะทำได้อย่างเราหมายความว่าอีกหน่อยผมจะแขวนบาทไว้จะมีอาหารทิพย์มาให้ฉันอย่างนั้นเหรอครับถูกแล้วและจะมีคนเอาอย่างเธอคือจะมีนักบวชพวกหนึ่งที่สักแต่ว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่อบรมกายอบรมจิตพอเขาเห็นเธอทำได้เขาก็จะทำบ้างโดยใช้วิธีเล่นกลหลอกให้คนอื่นเชื่อแท้จริงเขาทำไม่ได้แบบนี้ก็บาปแย่สิครับแล้วพวกเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหรอครับเพราะเขาไม่กลัวนะสิจึงทำถ้ากลัวจะทำหรือแต่เธอไม่ต้องวิตกใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นเขาหนีกรรมไปไม่ได้เลยเอาละเรารู้ว่าเธอกำลังหิวไปหาอะไรฉันรองท้องเธอเดินลงเนินแห่งนี้ไป10กว่าวาเธอจะพบเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันต่อและหลวงพ่อฉันหรือยังครับเธอถามแบบนี้
มา3ครั้งแล้วนะก็หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมสักครั้งเดียวถ้าไม่ตอบผมจะถามอีกเป็นครั้งที่4ที่5ที่6หลวงพ่อฉันหรือยังครับแม้หิวก็ยังมีแก่ใจยั่วเย้าใกล้เที่ยงเราจะฉันเอาละเธอไปจัดการทำธุระของเธอได้แล้วคำว่าธุระที่นี้หลวงพ่อดำใช้ทำให้ท่านพระครูนึกไปถึงเรื่องการขับถ่ายจริงสิท่านไม่ได้ถ่ายหนักถ่ายเบามา2วันแล้วแต่ไม่รู้สึกปวดแต่อย่างใดเป็นไปได้ว่าขณะที่ท่านเดินโดยไม่ได้หยุดพักนั้นน้ำในร่างกายจึงออกมาเป็นเหงื่อแทนและการที่ท่านไม่ได้ฉันภัตตาหารจึงไม่มีกากอาหารตกค้างในท้องให้ต้องขับออกมาด้วยเหตุนี้จึงไม่ปวดหนักปวดเบาตลอด2คืนกับ1วันจริงดังที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อท่านเดินลงมาได้ประมาณ10วาก็พบไม้พุ่มเตี้ยๆกอหนึ่งมีผลสีแดงสดอยู่ผลเดียวท่านแน่ใจว่านั่นคือพัดจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือออกไปปลิดผลนั้นมาถือไว้นึกแปลกใจว่าทำไมทั้งต้นจึงมีแต่ผลเดียวเป็นผลไม้ที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนผิวเรียบสวยคล้ายมะเขือขนาดเท่าผลมะตูมอย่างไรก็ตามท่านต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอเสียก่อนว่าฉันเข้าไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายหรือไม่เห็นหนอรายงานว่าผลไม้ที่มือท่านเป็นสิ่งที่เทพพยดาเนรมิตขึ้นเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติทุดงควัตได้อย่างคล่องตัวจึงจัดการหาที่นั่งแล้วฉันเพื่อระงับทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวที่กำลังคุกคามท่านอยู่กลิ่นและรสอันหอมหวานของมันทำให้ท่านต้องกำหนดรสหนอฉันเสร็จท่านก็เดินกลับไปยังต้นไทรหากก็ไม่พบอาจารย์นั่งอยู่เหมือนเมื่อสักครู่บาดและกรดซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรก็อันตรธานไปด้วยครั้นเดินเข้าไปใกล้ก็พบข้อความสั้นๆเขียนไว้ที่โขดหินเดินจงกรม3ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงแล้วเราจะมาสอบอารมณ์ให้อ่านจบท่านเหลียวไปมองรอบๆเผื่อว่าจะพบอาจารย์หากก็ไม่มีวี่แววว่าหลวงพ่อดำจะอยู่บริเวณนั้นครั้นจะอ่านข้อความที่โขดหินอีกครั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวภิกษุวัย45จึงตกลงใจว่าจะทำตามที่อาจารย์สั่งเพราะนั่นคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด